สวัสดีครับพวกผมเรมันคิดอยู่กันกับเกมวิกตอรี3นะฮะมาลองเล่นกันในแคมเปญของจักรวรรดิเปอร์เซียกันดูบ้างนะพื้นที่ตรงนี้เนี่ยยังไม่ได้ลองเล่นเลยนะไปเล่นล่าสุดก็จักรวรรดิซิกตรงอินเดียตรงนั้นนะฮะมาลองเล่นในเปอร์เซียวันนี้เนี่ยมาลองดูกันว่าจะพัฒนาเปอร์เซียให้ก้าวหน้าไปได้แค่ไหนแล้วก็สามารถกลับมาเป็นมหาอำนาจอย่างเช่นยุคโบราณได้หรือเปล่านะฮะเริ่มต้นมาความเป็นอยู่ของประชากรยังย่ำแย่อยู่นะฮะรัฐบาลเนี่ยปกครองโดยเจ้าที่ดินนะฮะแล้วก็อีกกลุ่มการเมืองที่มีอำนาจในประเทศก็เป็นกลุ่มชีอะมัสรอซะหรือว่าผู้นำศาสนาอิสลามชีอะนั่นเองครับเริ่มมาเรามาปฏิรูปรัฐบาลกันก่อนเลยนะฮะแต่เอากลุ่มอื่นๆเข้ามาด้วยจะเป็นกลุ่มไหนได้บ้างนะหรือเอาแค่ชนบทเข้ามาได้ไหมกองทัพน่าจะไม่ต้องก็ได้นะเดี๋ยวกองทัพเราอาจจะไม่ได้ใช้กองทัพอาชีพข้ามไปเป็นอันที่3เลยฮะแล้วก่อนอื่นก็ต้องลดอำนาจของเจ้าที่ดินลงไปบ้างก่อนฮะโอเคนี้ก่อนละกันครับมันก็ทำให้ความมั่นคงของรัฐบาลลดลงไปหลาย 10% เลยเหมือนกันนะแล้วก็รอบๆเนี่ยไปผูกมิตรกับจักรวรรดิโอตมันด้วยซึ่งตอนนี้เนี่ยโดนแยกพื้นที่อียิปต์ออกไปแล้วครับแล้วก็มหาอำนาจทางเหนืออย่างจักรวรรดิรัสเซียด้วยรวมถึงจักรวรรดิต้าชิงด้วยนะแล้วก็จักรวรรดิซิกใกล้ๆด้วยทางฝั่งยุโรปเรายังผูกมิตรกับใครไม่ได้ฮะยังทำไม่ได้นะตรงนี้อียิปต์ก็ไม่ได้ครับแต่ด้วยขนาดที่อยู่ประมาณปานกลางก็ยังไม่น่าจะโดนบุกในช่วงต้นนะเริ่มต้นมารายได้บวกเท่าไหร่เอ่ยประชากรถือว่าน้อยนะถ้าเทียบกับทางฝั่งอินเดียครับจักรวรรดิซิกได้ถึง 8.5 ล้านเลยนะอาณานิคมอินเดียนี่ร้อยกว่าล้านครับนี่ยังไม่รวมบรรดารัฐต่างๆอีกนะเปอร์เซียก็ถือว่าน้อยมากครับแต่ว่าในเกมวิกตอเรียนี่ประชากรน้อยถือว่ามันจะโอเคกว่าจะเล่นง่ายกว่านะฮะเพราะในส่วนของงบประมาณมันก็จะประหยัดไปได้เยอะมากในส่วนของเทคของเปอร์เซียเดี๋ยวเราวิจัยวิทยาลัยก่อนเลยกันนะได้ทำการวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศให้มันเร็วขึ้นเมืองหลวงอยู่ที่เมืองเตหะรานครับอยู่ในพื้นที่ทางเหนือนะพื้นที่ฝั่งนั้นก็จะมีประชากรค่อนข้างจะหนาแน่นกว่าครับเพราะว่ามีความอุดมสมบูรณ์มากกว่าทางใต้โดยเฉพาะตะวันออกเฉียงใต้นะที่ค่อนข้างจะแห้งแล้งมากแล้วก็เป็นเทือกเขาสูงด้วยครับเริ่มมาเดี๋ยวทำอะไรก่อนนี้เนี่ยนอกจากการปฏิรูปรัฐบาลก็ระบบเศรษฐกิจตัวนี้เป็นระบบรัฐแทรกแซงนะฮะไม่ค่อยได้เห็นนะเนี่ยแต่ก็ยังน่าจะดีกว่าระบบอนุรักษ์นิยมนะระบบการตลาดตอนนี้ไม่ได้ผลิตประเทศด้วยครับเป็นพาณิชย์นิยมก็น่าจะโอเคอยู่แล้วครับภาษีที่ดินอันนี้ต้องเปลี่ยนครับแต่ก็ต้องลดอำนาจของเจ้าที่ดินไปก่อนนะจะเห็นได้จากฝ่ายต่อต้านกฎหมายภาษีระบบแบบใหม่ครับแต่มีสัดส่วนค่อนข้างสูงหลักๆ ก็มาจากเจ้าที่ดินครับแล้วก็การทหารด้วยนะตรงนี้ไม่ได้เอาพวกกองทัพเข้ามาในรัฐบาลเดี๋ยวค่อยข้ามาเป็นตัวนี้เลยแล้วกันครับโอเคระบบตำรวจตำรวจกลางนี่ผ่านได้เลยนะเราจะไม่เป็นตำรวจนครบาลเพราะตรงนี้มันเหมือนจะเสริมอำนาจให้กับเจ้าที่ดินด้วยข้ามาเป็นตำรวจกลางเลยแล้วกันนะในส่วนของการก่อสร้างนะฮะมาดูที่ตลาดก่อนครับตลาดพวกสินค้าพื้นฐานในการก่อสร้างไม้ยังไม่เพียงพอด้วยนะถ้าเราจะเพิ่มขนาดการก่อสร้างไม้ก็น่าจะโหนี่จากที่พูดไปเมื่อกี้นะพื้นที่ทางเหนือเท่านั้นครับที่มันค่อนข้างจะอุดมสมบูรณ์สักหน่อยแต่ด้วยส่วนใหญ่แล้วถ้าเทียบกับพื้นที่อื่นๆเนี่ยเปอร์เซียก็จัดอยู่ในประเทศที่แห้งแล้งอยู่นะในตรงนี้เราจะสร้างการตัดไม้ไปแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยก็น่าจะยังน้อยอยู่ดีครับหรือว่าต้องเพิ่มการก่อสร้างก่อนเมืองหลวงอยู่ในควานอารักเจมี่แต่พื้นที่อุดมสมบูรณ์สุดน่าจะเป็นพื้นที่ริมฝั่งทางใต้ของทะเลแคสเปียนนะครับผ่านทันทีในวาระแรกครับสำหรับกฎหมายตำรวจกลาง
ค่าการบริหารติดลบไปหน่อยนะแต่ว่างบประมาณเหมือนจะไม่ได้ใช้มากนักนะการก่อสร้างตัวนี้เราสามารถข้ามไปใช้ระดับที่2ได้เลยด้วยครับแต่มันก็จะใช้เครื่องมือสิ่งทอแล้วก็เหล็กเพิ่มขึ้นด้วยหลักๆก็จะเป็นเหล็กนะฮะงั้นเดี๋ยวมาดูก่อนสิเหล็กมันมีผลิตหรือยังมันจะยังไม่มีเลยนะทรัพยากรของเปอร์เซียตัวนี้มีแร่จำเป็นน่าจะขาดอะไรหรือเปล่าน่าจะครบนะฮะเหล็กก็มีให้ใช้หลักๆก็ที่เมืองอิสฟาฮานก็น่าจะใหญ่ครับแล้วก็มีแค่เมืองเดียวด้วยหรือเนี่ยหรือว่าเราจะเริ่มขุดเหล็กเลยแล้วก็จะได้ขยายขนาดการก่อสร้างในระดับ2ครับแต่ก็ต้องเพิ่มการเลี้ยงปศุสัตว์ด้วยจะได้ผลผลิตสิ่งทอเพิ่มครับปศุสัตว์ผลผลิตดีๆก็จะอยู่ทางฝั่งตะวันตกนะฮะบริเวณที่สูงทางฝั่งนี้ที่ติดกับแผ่นดินออตโตมันแล้วก็พื้นที่คอเคซัสนะครับนี่เอาไม้ออกก่อนดีกว่านะครับพี่เพิ่มขนาดการก่อสร้างไปก่อนเลยแล้วกันครับยกเลิกไปให้หมดก่อนแล้วกันเพิ่มขนาดการก่อสร้างไปก่อนครับจะได้สร้างเร็วขึ้นอีกสักหน่อยส่วนสินค้าฟุ่มเฟือยตรงนี้ปลูกฝิ่นได้ค่อนข้างเยอะด้วยนะในพื้นที่เปอร์เซียครับส่วนเนื้อยังเป็นลบอยู่นะฮะแล้วพวกสินค้าฟุ่มเฟือยด้วยเดี๋ยวเราวิจัยวิทยาลัยเสร็จแล้วก็สร้างวิทยาลัยเพื่อมาเสริมความเร็วในการพัฒนาประเทศด้วยแล้วก็ยังมาเก็บภาษีเพิ่มได้อยู่ในช่วงแรกภาษีฝิ่นภาษีผลไม้ด้วยแล้วกันนะพื้นที่ตรงนี้มันผลไม้มีน้อยครับใครกินผลไม้ก็ถือว่าฟุ่มเฟือยได้เหมือนกันโอเคประมาณนี้ก็ลดการครับก็จะขยายขนาดการก่อสร้างเพิ่มไปอีกนะฮะอ้อยได้สัก20ได้ไหมจากนั้นก็มาเพิ่มการตัดไม้นะฮะเอาให้มันเต็มลิมิตไปเลยครับเพราะว่ามันก็มีน้อยอยู่แล้วครับถ้าอยากได้ไม้เพิ่มก็เราต้องไปแย่งพื้นที่คอเคซัสมาครับหรือไม่ก็ต้องนําเข้ามาเลยนะแต่ทางที่ดีเนี่ยเราลดการตัดไม้โดยการอีกปืนใหญ่ก็ขาดแคลนเดี๋ยวนี้กองทัพเราใช้ปืนใหญ่แล้วนะฮะเราใช้ปืนใหญ่ไปก่อนครับเดี๋ยวค่อยสร้างโรงงานของตัวเองขึ้นมาด้วยภาคเอกชนเริ่มการก่อสร้างอันนี้ท่าเรือประมงแล้วด้วยนะฮะเดี๋ยวพอเพิ่มการตัดไม้ปุ๊บเราก็มาสร้างเมืองเหล็กสักเพียว5แล้วกันนะจากนั้นก็เอาเหล็กเนี่ยไปผลิตเป็นเครื่องมือมันก็จะได้2ส่วนด้วยกันนะส่วนหนึ่งก็เอามาใช้ในการก่อสร้างอีกส่วนหนึ่งก็เอาไปใช้ในกระบวนการผลิตไม้เพิ่มผลผลิตไม้ที่มีอยู่น้อยเนี่ยให้มันสูงขึ้นด้วยครับตอนนี้เช่าที่ดินลดความนิยมไปครับความมั่นคงรัฐบาลเหมือนจะเพิ่มขึ้นโอ้โหแต่อำนาจของเจ้าที่ดินก็เพิ่มขึ้นอีกนะฮะโรงเรียนสอนศาสนาตอนนี้เพิ่มอัตราการเข้าถึงการศึกษาด้วยครับอิรมาก็มาร้องเยี่ยมกับโอมานดูเลยนะฮะโอมานมันยึดเมืองท่าฮอร์มุสอยู่ครับถ้าเราได้ตัวนี้มาก็น่าจะควบคุมการค้าที่จะเข้ามายังอ่าวเปอร์เซียได้มากขึ้นด้วยมันจะไม่มีใครมาขวางด้วยครับเอาคนหยุดไม่ได้เพื่อจะเพิ่มเป้าหมายหน่อยนะจริงจะได้เอาไม้หมดครับน่าจะได้มาแค่ฝั่งนี้ถ้าเกิดชนะแต่ก็ไม่น่าจะแพ้นะเพราะว่ากองกำลังเรามีเยอะกว่าหลายเท่าครับสำหรับเกมนี้เนี่ยพื้นที่ขนาดพื้นที่อาจจะไม่ได้จำเป็นสักเท่าไหร่ที่จะต้องใหญ่มากๆนะฮะมันอยู่ที่การพัฒนามากกว่านะส่วนเทคมาด้านการทหารกันบ้างการเกณฑ์กันบ้างครับอ
เราข้ามไปตีฝั่งอาระเบียไม่ได้นะอันนี้พอเพิ่มไม้ได้ประมาณหนึ่งแล้วเดี๋ยวเรามาสร้างเหมืองเหล็กกันด้วยฮะจากนั้นก็ไปสร้างโรงงานเครื่องมือแล้วก็เพิ่มการผลิตพวกสิ่งทอด้วยครับโดยการเพิ่มฟาร์มปศุสัตว์นะฮะจะได้ขยายขนาดการก่อสร้างไปเป็นระดับ2ที่ใช้เหล็กเป็นแกนหลักมากขึ้นรอให้อุมานยอมแพ้นะฮะระพงนี่ตะวันกรีดไปด้วยครับนี่มันยุกพับลงเรือมาตีรถด้วยนะไม่ธรรมดาเหมือนกันครับนี่อุมานครองพื้นที่ทั้งสองฝั่งเลยนะของช่องแคบฮอมมูสนะครับซึ่งปัจจุบันตรงนี้ก็อยู่ในการครอบครองของอิหร่านนะครับโอเคได้แล้วนะพื้นที่ฝั่งเปอร์เซียก็ต้องอยู่ใต้การปกครองของเปอร์เซียครับเดี๋ยวเราไปดีคิวว่าได้นะนั้นรัสเซียรบกับใครเนี่ยน่าจะเป็นรัฐภายในนะรัฐภายในที่เป็นชนเผ่าอยู่ในพื้นที่เอเชียกลางครับรัสเซียก็รวมเอาชนเผ่าอยู่หลากหลายด้วยเหมือนกันนะฮะนี่ชื่อเสียงนี่สิเสียนะฮะเดี๋ยวเราจะลองไปตีคิวว่าต่อในระหว่างที่รัสเซียมันมีสงครามมันอาจจะไม่ได้มาขวางเรานะรอคิวว่ามาสักแขวนหนึ่งพอครับแขวนเติร์กเมเนียครับปัจจุบันก็เป็นประเทศเติร์กเมนิสถานโน้มน้าวใครไม่ได้ด้วยแต่ยังมีใครมาขวางนะได้เติร์กเมนิสถานมาขัดแคลนเครื่องมือทันทีฮะจะต้องสร้างโรงงานเครื่องมือก่อนนำเข้าเครื่องมือมาก่อนได้ไหมโอ้โหตลาดต้าชิงจากรัสเซียก่อนละกันฮะเห็นไม่มีใครมาขวางนะครับเราน่าจะสู้ได้นะด้วยเทคโนโลยีที่อาจจะล้ำหน้าอยู่นิดหน่อยฮะกับพวกทางฝั่งเอเชียกลางครับที่หลายพื้นที่ยังปกครองแบบชนเผ่าอยู่นะพื้นที่เอเชียกลางตัวนี้กับเปอร์เซียในหลายๆยุคก็ถูกรวบรวมเอาไว้ในพื้นที่จักรวรรดิเดียวกันด้วยนะในหลายราชวงศ์ครับมีหลายครั้งที่ผู้ปกครองจากทางฝั่งเปอร์เซียเนี่ยเข้าไปยึดเอเชียกลางนะฮะแล้วก็มีบางครั้งที่กองทัพจากเอเชียกลางก็เข้าไปยึดพื้นที่เปอร์เซียแล้วก็ปกครองเปอร์เซียด้วยครับอย่างเช่นราชวงศ์ทิมูริดนะฮะโอเคได้เติร์กเมเนียมันแล้วรูปร่างก็จะเปลี่ยนไปทันทีอ้าวอันนี้ออตโตมันรบกับรัสเซียด้วยถ้ารัสเซียมันชนะออตโตมันแล้วได้พื้นที่ไปเนี่ยเราก็อยู่ยากเหมือนกันนะฮะ GDP เพิ่มมาเป็น 5.2 ล้านครับได้จากพื้นที่เติร์กเมเนียมานะประมาณ 500,000ตอนนี้เพิ่มการผลิตเหล็กให้ได้เยอะๆก่อนละกันฮะจะได้เพิ่มขนาดการก่อสร้างแล้วก็เร่งการพัฒนาอย่างเต็มที่ตอนนี้ GDP ยังน้อยกว่าประชากรอยู่นะซึ่งถือว่าไม่ดีเท่าไหร่ครับ GDP ต่อหัวมันก็จะน้อยอยู่อันดับที่123เลยนะตอนนี้ขึ้นลงๆครับวิจัยการเกณฑ์ทหารเรียบร้อยดูที่การผลิตกันบ้างตอนนี้เครื่องกลึงครับใช้ในอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์บันทึกมีอะไรบ้างตรงนี้ religion autocracy and nationality นะตรงนี้มันต้องอยู่ในสถานะนี้ไปให้ครบกี่ปีแล้วเนี่ยนี่ได้ 24% แล้วนะโดยเราจะต้องไม่ยกเลิกศาสนาประชาชาติแล้วก็ระบอบอัตราธิปไตยด้วยนะอัตราธิปไตย
ราต้องไม่เปลี่ยนระบบการปกครองนั่นเองครับต้องมีชาเป็นประมุขสูงสุดของอาณาจักรต่อไปนะจนกว่าจะครบเวลาที่กำหนดตรงนั้นหรือว่ากฎหมายการศึกษากันเลยละกันนะโรงเรียนสอนศาสนามาเดี๋ยวต้องเพิ่มค่าการบริหารกันด้วยครับเพราะมันไม่พอแน่นอนนะประเทศที่ประชากรไม่เยอะมากนี่เพดานภาษีมันจะไม่ค่อยมีปัญหาครับไม่เหมือนกับทางฝั่งอินเดียจีนนะฮะที่ภาษีเพดานภาษีมันไม่พอตลอดครับบกไฟต่อต้านไลฟ์เพลงทำไมไม่เล่นล่ะเนี่ยสำหรับเปอร์เซียตรงนี้มีอาชีพเมนต์ตรงไหนให้เราไปชิดได้บ้างนะตรงนี้น่าจะได้กับ reading campaign นี่ครับเล่นเป็นประเทศที่มีอัตราการเรียนรู้หนังสือน้อยกว่า 20% แล้วก็พัฒนาให้ไปถึง 95% ให้ได้ครับถ้าจะสำเร็จตรงนี้เนี่ยเราจะต้องไม่อย่าดิ้นแดนมากนักนะโดยเฉพาะในช่วงหลังๆของเกมครับเราอาจจะเพิ่มอัตราการรู้หนังสือได้ไม่ทันนั่นเองโอ้มาไวเลยเว้ยน่าจะเป็นเพราะไม่มีฝ่ายต่อต้านด้วยครับโรงเรียนศาสนาก็ถือกำเนิดขึ้นนะฮะในจักรวรรดิเปอร์เซียใหม่โอ้โหตัวมันต้องเจอศึกทั้งฝั่งรัสเซียแล้วก็อียิปต์ติดกันเลยนะจะไหวไหมเนี่ยนี่เงินปริ่มอยู่นะเพราะว่าค่าการบริหารติดลบไป106ตัวนี้ภาษีหายไป 25.9% เลยนะถือว่าเยอะเลยทีเดียวครับต้องเพิ่มค่าการบริหารสักหน่อยเอาโครงการขึ้นไปด้านบนก่อนละกันนะเงินจะได้ไม่สูญเปล่าๆครับลัดคิวก่อนนะอันนี้เครื่องมือเริ่มผลิตแล้วหรือว่าบางเมืองเราเปลี่ยนมาใช้เป็นการก่อสร้างระดับ2ก่อนเลยแล้วกันนะเอาเขตอิสฟาฮานไม่ใช่เขตอารักยามีพื้นที่เตอรานก่อนครับลองเปลี่ยนมาใช้ขั้น2วางโครงสร้างด้วยเหล็กเริ่มปุ๊บเหล็กขาดแคลนปั๊บเลยนะขนาดการก่อสร้างเพิ่มไปเป็น21นะครับค่อยๆปรับเปลี่ยนไปทีละเมืองแล้วกันนะแล้วก็มาวิจัยการเกษตรแบบเร่งรัดด้วยตรงนี้จะได้เร่งการผลิตของฟาร์มปศุสัตว์นะครับในพื้นที่เปอร์เซียสามารถปลูกข้าวได้พื้นที่รัฐเดียวนะในเขตทะเลสาบแคสเปียนครับส่วนที่เหลือก็ปลูกได้เป็นข้าวสาลีนะฮะกระจายไปแล้วกันครับข้าวสาลีแล้วก็ระบบข้าราชการแบบจัดตั้งตรงนี้มันมีฝ่ายการเมืองที่กับเคลื่อนอยู่นะลองกันดูหน่อยจะได้ลดอำนาจของเจ้าที่ดินไปส่วนหนึ่งด้วยครับไม่ได้เล่นกับเวลาไหลนะฮะเกมนี้บางทีก็ต้องดูดีๆด้วยนะบางทีกดหยุดไว้เนี่ยมันไม่หยุดนะฮะกลับมาทีเนี่ยอาจจะจบเกมเลยก็ได้ครับอันนี้เงินบวกอีกแล้วนะฮะหรือว่าเราจะเริ่มปรับมาใช้เป็นการก่อสร้างขั้น2ให้ได้เยอะขึ้นได้กระตุ้นการผลิตเหล็กด้วยแต่ตอนนี้เหล็กเหมือนจะยังไม่พอนะเราต้องเพิ่มโรงงานผลิตด้วยแล้วก็เมืองเหล็กด้วยครับก็โรงงานเครื่องมือด้วยนะยังไม่พอฮะฝ่ายต่อต้านตอนนี้เกือบ500,000เอ้ย450,000นะฮะฝั่งรัสเซียค่อนข้างจะเป็นมิตรแล้วแต่ก็ยังจับมือกันไม่ได้ฮะเดี๋ยวเราจะจับมือกับออตโตมันเพื่อไปต่อต้านรัสเซียฝรั่งเศสล่ะฝรั่งเศสยังผูกมิตรไม่ได้ฮะ
เรามีเหล็กอยู่แค่แคว้นเดียวเท่านั้นนะงั้นตรงนี้นี่แหละมาส่งเสริมอุตสาหกรรมทรัพยากรด้วยตอนนี้มือแรกเกือบครบเลยนะทั้งตะกั่วทั้งเหล็กแล้วก็ถ่านหินด้วยครับจะขาดก็แค่ซัลเฟอร์เท่านั้นนะพอเราใช้เหล็กมากขึ้นเนี่ยไม้ก็อาจจะใช้น้อยลงฮะแต่ว่าเดี๋ยวเพิ่มการผลิตเครื่องมือให้ได้เยอะกว่านี้ก่อนนะจะได้เพิ่มการผลิตไม้โดยการอัปเกรดเป็นโรงเลื่อยด้วยวิจัยการเกษตรเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวมาวิจัยตรงการทหารตรงนี้ก็เสร็จแล้วครับแล้วก็มาสตีเดี๋ยวนะก่อนสร้างวิทยาลัยเรามาสร้างโรงงานโรงงานกระดาษไปด้วยครับเอาในเขียนเมืองหลวงเลยแล้วกันนะตอนนี้เป็นพื้นที่ติดต่อกันทั้งหมดน่าจะสร้างรถไฟน่าจะมีประโยชน์เหมือนกันครับพื้นที่ส่วนใหญ่ของเปอร์เซียก็เป็นเทือกเขาแล้วก็ที่ราบสูงด้วยวิจัยเสร็จอีกหนึ่งตัวมาที่ด้านสังคมบ้างตอนนี้มันล่วงหน้าเป็นแล้วก็ส่งเสริมต่อไปครับเรามาที่ฟาร์มปศุสัตว์นะมาใช้แบบเร่งรัดนะฮะตัวนี้ฟาร์มมันก็จะให้ผลผลิตที่เป็นปุ๋ยมาด้วยเป็นปุ๋ยคอกนั่นเองนะฮะเราก็มาลองที่ฟาร์มข้าวก่อนละกันที่มีเมืองเดียวครับใช้ปุ๋ยเร่งไปด้วยผลผลิตมันจะดีขึ้นไหมตอนนี้ธัญพืชก็ยังไม่พอนะฮะในการบริโภคของประเทศในตลาดเปอร์เซียเราจะต้องเร่งเพิ่มผลผลิตขึ้นไปอีกฟาร์มข้าวสาลีน้ำปุ๋ยมาใช้ด้วยทีนี้ล่ะปุ๋ยจะผลิตเพียงพอหรือเปล่ามีราคาพุ่งสูงขึ้นไปทันทีฮะเมื่อมีความต้องการในตลาดที่เพิ่มสูงขึ้นไอ้กฎหมายที่ใส่เป็นกิมสำเร็จหรือยังวะเมื่อกี้ไปข้างนอกแป๊บหนึ่งนะระบบราชการครับเปลี่ยนมาเป็นแบบจัดตั้งแล้วนะตรงนี้ก็จะลดอำนาจของเจ้าที่ดินไปส่วนหนึ่งด้วยทำให้ความมั่นคงของรัฐบาลก็ลดลงมาหน่อยหนึ่งด้วยครับทีนี้กฎหมายตัวต่อไปนะระบบกองทัพกันบ้างแต่ยังไม่มีฝ่ายไหนที่ออกมาขับเคลื่อนนะฮะเพิ่มอีกสักหน่อยได้ไหมขนาดการก่อสร้างนะฮะเหล็กจะพอหรือเปล่าตอนนี้เพิ่มขนาดการก่อสร้างโดยปรับมาใช้เหล็กเพิ่มขึ้นอีกสักหนึ่งเมืองนะฮะเหล็กจะเพียงพอหรือเปล่านะครับถ้าจะขยายดินแดนเพิ่มน่าจะต้องขยายกองทับให้เข้มแข็งมากกว่านี้ก่อนนะเราสามารถไปร่วมตลาดกับของออตโตมันได้นะจะไม่เอาดีกว่าเพราะของเราทรัพยากรก็น่าจะครบครันประมาณนึงอยู่แล้วครับกำลังพลสำรองแต่ว่าตรงนี้ต้องเพิ่มการผลิตเหล็กซะก่อนนะเริ่มจะแพงขึ้นอีกแล้วครับเราปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตอะไรได้ไหมเนี่ยสำหรับการผลิตเหล็กยังไม่ได้ครับต้องมีฐานหินซะก่อนแล้วก็น่าจะต้องวิจัยด้วยไหมในส่วนของธัญพืชเนี่ยเพียงพอแล้วนะฮะแต่ไม้ก็ยังราคาแพงอยู่ฮะเครื่องมือมันจะเหมือนจะพอแล้วนะหรือว่าเราจะเปลี่ยนไม้ไปเป็นโรงเลื่อยด้วยแต่อาจจะต้องขยายโรงงานเครื่องมือเพิ่มหน่อยฮะอยู่ในคิวแล้วนี่หว่าโรงงานเครื่องมือแล้วก็โรงงานกระดาษความเป็นอยู่ของประชากรยังไม่เปลี่ยนแปลงเหมือนจะขึ้นมาอยู่ในระดับปานกลางได้แล้วครับ
ที่ระดับ10นะฮะอันนี้ปุ๋ยยังไม่เพียงพอด้วยนะฮะปศุสัตว์น่าจะต้องขยายเพิ่มอีกจักหน่อยเน้นพัฒนาจากพื้นที่ภาคเหนือลงมานะครับเอาค่าการบริหารก็ยังไม่พอนี่หว่าต้องเพิ่มไปอีกสักหน่อยด้วยเพดานภาษีไม่พอในพื้นที่ตาบริสนะฮะทางฝั่งตะวันตกครับเราก็สร้างอาคารบริหารไปในเขตนั้นพื้นที่เปอร์เซียเดี๋ยวเราต้องเน้นการผลิตสิ่งทอด้วยนะฮะเพราะผ้าไหมเปอร์เซียก็เป็นที่เรื่องลืออันดับขยับมาเป็นที่33ครับ GDP อยู่ที่21นะฮะแต่วันนี้เราต้องขึ้นเป็นที่1ให้ได้นะถ้าเป็นไปได้มีเงินติดลบหลักหมื่นเลยเว้ยส่วนหนึ่งเพราะว่าภาคการก่อสร้างนี่พอวัตถุดิบในการก่อสร้างมันราคาแพงเนี่ยต้นทุนมันก็สูงตามขึ้นไปด้วยแน่นอนครับก็จึงต้องจัดสรรต้องเน้นจัดสรรสินค้าพวกนี้ให้มันอยู่ในราคาที่เหมาะสมเข้าไว้ครับนี่ได้ครึ่งหลอดแล้วหรือเปล่าเกือบๆแล้วนะฮะอัตราการรับหนังสือขึ้นมาเป็น 19% นะฮะเดี๋ยวสร้างโรงงานกระดาษก่อนแล้วค่อยมาเพิ่มวิทยาลัยกันครับจะได้เพิ่มความเร็วในการวิจัยด้วยวิจัยสิ่งหนึ่งตัวโรแมนติกนิยมด้วยโรแมนติกนิยมตรงนี้เราสามารถปลดล็อกเปลี่ยนระบบเศรษฐกิจได้นะฮะตอนนี้ถ้าเปลี่ยนมาเป็นเกษตรกรรมนิยมตรงไหนจะดีกว่ากันเนี่ยถ้าเป็นเกษตรกรรมการมีส่วนร่วมของนายทุนก็จะน้อยลงนะฮะเราค่อยข้ามไปเป็นปล่อยให้ทำไปเลยฮะเพราะระบบรัฐแทรกแซงตัวนี้มันก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคในการพัฒนาเท่ากับของระบบอนุรักษ์นิยมนะฮะมาผ่านกฎหมายตัวนี้ก็ด้วยดีกว่านะกองกำลังรักษาการแห่งชาติไปเลยครับไม่มีใครค้านเลยด้วยนะฮะทั้งชาวชนบทเจ้าที่ดินแล้วก็สหภาพแรงงานเห็นพ้องต้องการครับแล้วก็เดี๋ยวมันก็จะมาลดขนาดของกองกำลังประจำการแล้วก็ไปเพิ่มอาหารเกณฑ์ให้มันใหญ่ขึ้นฮะโรงแก้วขัดแคลนสีย้อมตรงนี้เรามาสร้างโรงงานสีย้อมฮะสามารถปลูกได้ในไม่ใช่โรงงานนะนี่น่าจะเป็นฟาร์มสีย้อมครับพวกพืชย้อมสีนะฮะแล้วก็ไนโตรคริสตัลลินวิจัยเสร็จแล้วเดี๋ยวมาวิจัยกาล่านานิคมน่าจะตรงนี้เราสำรวจได้อยู่เนี่ยหรือว่าจะเอาการล่านานิคมด้วยแต่จะคุ้มกันหรือเปล่ากับพื้นที่แค่สองเขตตรงนี้นะฮะหรือว่าจะไปแอฟริกาก็อาจจะไม่ต้องนะไปเอาด้านอื่นดีกว่าครับนี่ตรงนี้เลือกการนะเครื่องโกนครับแล้วก็เริ่มสร้างเหมืองถ่านหินด้วยมาล้างกองกำลังรักษาการกองกำลังประจำการเท่าเดิมนี่หว่าแต่ในแคว้นนี้เนี่ยออกไปเลยละกันนะเป็นศูนย์ไปเลยครับเพราะเรายังไม่ได้ผนวกนะฮะเดี๋ยวมันจะเกิดการแบ่งแยกขึ้นมาเงินตอนนี้บวก 9,000 เลยนะฮะเพิ่มขนาดการก่อสร้างกันอีกหน่อยได้ไหมอ
ตรงไหนยังไม่ได้ใช้ระดับ2บ้างตอนนี้เพิ่มไปอีก1เมืองครับ GDP อยู่ที่ 8.5 ล้านนะฮะอยู่อันดับที่19ตอนนี้แซงจำนวนประชากรแล้วครับถือว่าเริ่มดีขึ้นนะฮะแล้วก็เริ่มทำเมืองตะกุไอเมืองซัลเฟอร์ด้วยฮะแล้วก็สร้างโรงงานเคมีตามเข้าไปครับเดี๋ยวจะได้ทำเป็นเครื่องระเบิดนะกระตุ้นเพิ่มผลผลิตของเมืองด้วยครับตรงนี้เมืองเหล็กถ้าเรามาใช้เป็นปั๊มแรงดันล่ะมันก็จะมีความต้องการถ่านหินมากขึ้นนะฮะโรงงานถ่านหินเมืองถ่านหินตรงนี้จะได้จ้างงานเพิ่มขึ้นแล้วก็ผลิตถ่านหินออกมาซัพพอร์ตครับขยายเศรษฐกิจไปอีกกลุ่มหนึ่งด้วยนะนี่มันเริ่มจ้างงานแล้วครับเริ่มจะเติบโตขึ้นแต่ว่าอาจจะยังไม่เหมือนจะเพียงพอเลยนะแพงนิดหน่อยฮะเหล็กตอนนี้ราคาถูกลงมาแล้วด้วยแต่ว่าเครื่องมือเราน่าจะต้องเพิ่มกำลังผลิตขึ้นไปอีกครับเพราะว่าไม่พอนะฮะใช้ในหลายภาคส่วนครับอ้าวอยู่ในคิวแล้วด้วยนี่หว่าภาษีรายบุคคลตัวนี้มีการขับเคลื่อนอยู่ด้วยฮะหรือว่าจะมาผ่านกันเลยดีมั้ยเนี่ยไม่มีฝ่ายไหนที่น่าจะก่อกบฏได้ด้วยฮะเอาเลยละกันนะมีการขับเคลื่อนแล้วก็ตัวนี้เปอร์เซ็นต์การสำเร็จค่อนข้างสูงด้วยครับฝ่ายสนับสนุนเล็กกว่าฝ่ายต่อต้านไม่มากนักนะฮะน่าจะไหวครับลืมไปนะที่จะสร้างวิทยาลัยนี่หว่านะฝั่งเริ่มจากฝั่งตะวันตกก็แล้วกันฮะหรือว่าทุกหัวเมืองไปเลยก็ได้ตรงนี้มาเข้าตียึดเมืองตรงนี้ด้วยนะฮะมาครานครับใช้ฝั่งบลูชิสถานตรงนี้ไม่เต็มแคว้นด้วยฮะมันแบ่งเป็น2แคว้นแล้วก็เมืองท่าอยู่ภายใต้การครอบครองของโอมานซะด้วยเอาให้บุกไม่เข้าเว้ยเพิ่งเปลี่ยนอาวุธแล้วก็ตอนนี้มันขาดแคลนด้วยนะนำเข้าก่อนได้ไหมอ้าวเฮ้ยบุกไม่เข้าเฉยเว้ยแม่ทัพคุมกำลังได้ไม่เต็มที่ด้วยเนี่ยสลับมาการก่อนสิกฎหมายเพื่อคนรากหญ้าอันนี้การเงินเริ่มมีปัญหาซะแล้วฮะอาดแคลนปืนใหญ่นะฮะการรบมันก็เลยไม่คืบตรงนี้เหมือนจะสู้ได้ฮะเอาวัดทนไปก่อนครับตอนนี้ทรัพยากรยังไม่เพียงพอนะฮะกำลังสร้างโรงงานถลุงเหล็กเพื่อเอาไปผลิตปืนใหญ่เพิ่มเพื่อใช้ในกองทัพของประเทศตัวเองอันนี้เมืองใหญ่ใช้ได้อยู่นะถ้าเทียบกับในภูมิภาคแถบนี้ครับถือว่าเป็นเมืองท่าใหญ่อยู่นะแต่ว่าท่าเรือเนี่ยจะต้องไปแย่งจากโอมานมาอีกทีครับสนธิสัญญาการค้าร่วมกันอัฟกานิสถานรับไปก่อนละกันนะเผื่อเรามีอะไรที่มันขัดแคลนอยู่ครับโอเคจบเราได้พื้นที่มากรานมานะฮะ
มันก็จะไปชนกับชายแดนของอาณานิคมบริติชรัฐด้วยทำยังไงให้เงินเพิ่มแล้วเนี่ยต้องมาเก็บภาษีเพิ่มอีกหรือว่าขึ้นภาษีไปก่อนต้องทำให้ราคาพวกสินค้ามันลดลงกว่านี้หน่อยนะหลายตัวมันยังแพงเกินไปอยู่ฮะสร้างอู่ต่อเรือด้วยมันอยู่มันจะแย่ลงเลยนะพอเก็บภาษีเพิ่มเดี๋ยวฝ่ายต่อต้านอาจจะโตขึ้นอีกครับแล้วนะตรงนี้ decision religion autocracy and nationality นะฮะเรียบร้อยตัวแรกนี้เพิ่มอำนาจให้กับเพิ่มอิทธิพลให้กับเจ้าที่ดินอีกนะไม่เอาครับเหมาข้อล่างแล้วกันนะไปเพิ่มให้พระซะยังดีกว่าความมั่นคงของรัฐบาลเหมือนจะลดลงอีกครับจะแก้กฎหมายอะไรได้บ้างนี่การกระจายอำนาจยังไม่ได้นะสิทธิตามที่ดินตรงนี้เราต้องเอากลุ่ม3กลุ่มนั้น1กลุ่มได้กลุ่ม1เข้ามาในรัฐบาลซะก่อนหรือไม่ก็ต้องรอให้มีการขับเคลื่อนทางการเมืองฮะสินค้าตัวไหนยังขาดแคลนอีกบ้างตรงนี้หลักๆเลยเริ่มใบยังไม่มีเลยนะแล้วก็ปืนใหญ่ก็ยังราคาแพงด้วยโรงงานถลุงเหล็กกระบวนการเบสเซเมอร เงินเหมือนจะเป็นบวกขึ้นมาหน่อยนึงนะตอนนี้ฐานหินเนี่ยราคาถูกเลยนะฮะเดี๋ยวถ้าเราเอารถไฟมาใช้เนี่ยน่าจะทำให้ราคามันถีบตัวสูงขึ้นมาได้ครับ
แต่เดี๋ยวต้องสร้างอีกตัวนี้ไม่ต้องเพิ่มฐานหินแล้วก็ได้นะเรายังมีอัปเกรดกระบวนการผลิตได้อยู่ครับเดี๋ยวมาสร้างโรงงานเครื่องยนต์กันก่อนนะจากนั้นจะได้วางโครงข่ายระบบรางตอนนี้กำลังวิจัยอยู่ฮะใช่การวิจัยอยู่ที่70หน่วยนะอาวุธปืนก็ยังไม่เพียงพอด้วยต้องเพิ่มโรงงานอาวุธปืนเข้าไปด้วยครับแล้วก็อู่ต่อเรืออีกสักที่หนึ่งด้วยนะหรืออัปเกรดที่เดิมก็ได้วันนี้เดี๋ยวเรายึดเมืองท่ามาจากโอมานด้วยแล้วกันนะฐานหินตรงนี้พอแล้วฮะราคามันก็ต่ำอยู่แล้วครับมาเพิ่มตะกั่วอีกสักหน่อยส่วนพวกสินค้าธรรมดาทั่วไปฮะเฟอร์นิเจอร์ยังแพงอยู่นะอาหารแปรรูปด้วยโรงงานแปรรูปอาหารตรงนี้เรายังใช้กระป๋องไม่ได้ส่วนเครื่องแก้วนี่มาใช้เป็นแก้วคริสตัลได้นะแต่ว่ามันจะต้องการตะกั่วเพิ่มขึ้นครับราคาตะกั่วเป็นยังไงบ้างถูกกว่าที่ควรจะเป็น 25% เลยนะงั้นก็น่าจะเปลี่ยนได้ครับแล้วก็มาที่อาคารบริหารราชการนะเราที่ศูนย์กลางเมืองตรงนี้เพิ่มเป็นจัตุรัสเลยแล้วกันนะแล้วก็เสาไฟตะเกียงด้วยจะได้ใช้ถ่านหินเพิ่มขึ้นด้วยครับกระตุ้นให้ราคามันกระเตื้องขึ้นมานะตะกั่วราคาสูงขึ้นมาทันทีเลยนะตอนนี้น่าจะต้องเพิ่มโรงงานเคมีด้วยครับอัปเกรดที่มีอยู่แล้วนะรายได้ก็เหมือนจะบวกเยอะขึ้นด้วย GDP ก็ขึ้นมาอยู่ที่13แล้วครับน่าจะติด1ใน10ได้ไม่ยากนะตอนนี้เป็นพันธมิตรกับอัฟกานิสถานไปด้วยตอนนี้มีกระบวนการเคลื่อนไหวแบ่งแยกชนชาติกับชาตินิยมกับแบ่งแยกเอาอะไรดีเนี่ยผ่านกฎหมายการกระจายอำนาจกันนะฮะเอาที่ตัวสิทธิ์ตามที่ดินก่อนครับเพราะตรงนี้ฝ่ายต่อต้านมันไม่มีนะแล้วก็ฝ่ายสนับสนุนมีนักอุตสาหกรรมอยู่ในรัฐบาลแล้วนี่เปลี่ยนเอานักอุตสาหกรรมนะเอาชิอามัตรัสซะออกไปครับแล้วก็วิจัยระบบรางเสร็จตอนนี้ก็เดี๋ยวจะเริ่มสร้างรถไฟในประเทศกันเลยนะเพราะว่าเกือบทุกพื้นที่ตอนนี้เนี่ยการเข้าถึงตลาดต่ำกันหมดเลยนะนี่บางที่นี้เหลือแค่ 55% ด้วยซ้ำครับรายได้ก็ยังโอเคอยู่นะเพราะว่าภาษีเนี่ยเก็บสูงกว่าปกติอยู่ฮะรถก็กลับไปเก็บระบบไอ้ระดับกลางก็ยังโอเคอยู่นะตอนนี้ยังบวก 3,000 กว่าอยู่ฮะการบริหารยังติดลบหน่อยๆอีกแล้วนะฮะเรือคอนวอยก็ยังมีน้อยด้วยครับแต่ต้องเพิ่มสัดส่วนตรงนี้กันหน่อยฮะก็เลยจะได้ผนวก2แคว้นที่ยึดมาได้ด้วยเนี่ยฐานหินวันนี้ขาดแคลนเครื่องระเบิดนะฮะกำลังสร้างโรงงานเคมีเพิ่มอยู่นะแล้วก็มาวิจัยอันนี้ด้วยฮะระบบระบายน้ำด้วยช่วยเพิ่มโครงสร้างพื้นฐานด้วยเช่นกันครับปัญหาใหญ่เลยนะตอนนี้โครงสร้างพื้นฐานไม่พอในทุกเขตแล้วก็ตรงไหนนี่เบอร์เซียเบโลจิสถาน
พื้นที่ที่ยึดมาได้ตรงนี้ฮะการแกล้งโครงสร้างพื้นฐานหนักเลยด้วยจะผ่านรุ่นพาวและสิทธิตามที่ดินโอ้โหหายไป 10% เนี่ยตัวจะยังยากอยู่เหมือนกันครับมีปรับเปลี่ยนอะไรได้หรือเปล่านะฮะสำหรับโรงงานเรือนี่เรือเหล็กแล้วการประมงเราใช้เรืออะไรอยู่เนี่ยอยู่ในชนบทหรือเปล่าปลอเอาใช้เรือประมงด้วยนะแต่มันก็จะต้องการยังต้องการแค่เรือใบอยู่ฮะแล้วอู่ต่อเรือเราผลิตอะไรอยู่เอ่ยผลิตเรือใบเป็นเรือเหล็กมันจะได้เรือใบเยอะขึ้นด้วยนะต้องการไม้เนื้อแข็งเพิ่มขึ้นด้วยซึ่งไม้เนื้อแข็งก็เริ่มจะสูงขึ้นมาอีกแล้วสำหรับราคานะฮะส่วนค่าการบริหารตรงนี้ขาดน่าจะไม่ต้องสร้างเพิ่มนะฮะมาเปลี่ยนไปใช้ไอ้เดี๋ยวกระดาษยังไม่แพงนะแต่ลองเปลี่ยนอาคารบริหารไปใช้พื้นที่เก็บเอกสารแบบใหม่นะตู้ลิ้นชักแนวหนอนะฮะนี่บวกขึ้นมา200กว่าเลยด้วยแต่ว่ามันก็จะกินงบประมาณมากขึ้นด้วยเนี่ยในส่วนของภาคราชการครับโครงการรถไฟเริ่มก่อสร้างแล้วเงินติดลบ 5,000 กว่าเลยเว้ยต้องใช้ค่าการบริหารตรงนี้ไปไม่เกิดประโยชน์นะฮะเพิ่มสวัสดิการให้คนดีไหมเนี่ยถ้าเราเพิ่มการศึกษามันจะเพิ่มเท่าไหร่วะเพิ่มการศึกษาเป็นขั้น2ไปเลยนะฮะอัตราการเข้าถึงอัตราการรู้หนังสือจะได้เพิ่มขึ้นด้วยแล้วก็จะได้ใช้ตรงนี้ที่มันเกินมาให้เป็นประโยชน์ด้วยอาวุธระเบิดและตัวระเบิดก็เหมือนจะพอแล้วนะอาจจะแพงนิดหน่อยแต่ก็ยังไม่เลวร้ายแต่ว่าซัลเฟอร์ยังแพงเราใช้ซัลเฟอร์ใช้ไนโตรคริสตัลีนในการขุดซัลเฟอร์ด้วยอาจจะเริ่มขาดแคลนขึ้นหรือเปล่าน่าจะยังไหวนะเดี๋ยวค่อยเพิ่มโรงงานหลังจากสร้างรถไฟเสร็จแล้วกันนะ20%ช่วงนี้อยู่ระหว่างการพัฒนาก่อนนะเดี๋ยวถ้ากองทัพแข็งแกร่งกว่านี้ค่อยมายึดการลัดตรงนี้ด้วยแล้วก็โอมานี่โดนอังกฤษยึดไปเป็นรัฐบริวารแล้วนะฮะพอมีรถไฟนี่เศรษฐกิจก็น่าจะโตเยอะขึ้นนะฮะเพิ่มอุตสาหกรรมขนส่งให้มันกว้างไกลขึ้นมันก็มีการบริโภคถ่านหินมากขึ้นถ่านหินมากขึ้นก็มีการจ้างงานมากขึ้นด้วยฮะมันก็จะสืบเนื่องกันไปเป็นทอดแล้วก็มีการใช้เครื่องยนต์ก็ต้องใช้เหล็กมากขึ้นด้วยมีอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกันค่อนข้างเยอะครับพื้นที่หลายๆที่นี่กันดารเหลือเกินฮะสำหรับทางฝั่งตะวันออกของอิหร่านถ้ากฎหมายกระจายอำนาจสำเร็จเนี่ยเราจะได้ปรับเปลี่ยนรัฐบาลนะฮะให้กลุ่มที่มีอำนาจเนี่ยมาอยู่ในรัฐบาลครับความมั่นคงของรัฐบาลจะได้อยู่ในระดับที่ดีด้วยใช้ผงฟูมาเสริมในการผลิตอาหารด้วยนี่รายได้มันจะเพิ่มขึ้นมานะในตอนนี้การลงทุนในภาคการศึกษาเป็นระดับ2แล้วมันเกี่ยวกับค่าการบริหารค่าวิจัยหรือเปล่าไม่เกี่ยวนะฮะแต่น่าจะมีผลต่อการรู้หนังสือครับแล้วก็ความสุขของประชาชนด้วยละมั้งนะฮะแล้วก็สัดส่วนของประชากรด้วยประชากรส่วนใหญ่นี่เป็นชนชั้นรากหญ้าเลยนะชนชั้นกลางมีแค่ไม่ถึงล้านครับ 34% ล้านครับสำหรับการกระจายอำนาจนะสิทธิตามที่ดินก่อนนะฮะในขั้นแรกรถไฟเริ่มก่อสร้างแล้วตรงนี้ในเมืองยาสอิสฟาฮานนะฮะแขวนอิสฟาฮานดิสซิชันตรงนี้มีให้สำเร็จอะไรได้บ้างนี่ไงเออร์บานิเซชันเปอร์เซียศูนย์กลางเมืองต้องเป็นระดับ5ผงฟูเรียบร้อยแล้วก็อันนี้ด้วย
แมคไนท์เวิร์กช็อปนะฮะหรือว่าตัวอื่นก่อนเวิร์กช็อปอาจจะยังไม่จำเป็นสักเท่าไหร่ด้านสังคมอากาศทหารก็ยังล้าหลังนะกว่าด้านอื่นครับเราจะขยายดินแดนอีกสักหน่อยก็น่าจะต้องวิจัยด้านการทหารให้มันนำไปก่อนด้วย GDP ยังอยู่ที่14นะฮะ GDP ต่อหัวอันดับที่50กว่าเลยครับเพิ่มหรือเปล่าสิทธิตามที่ดินเอาอีก20%แต่ว่าไอ้ฟัสโซล่าอัมอาลามีนี่ความนิยมลดลงนะ2คนมันมาจากกลุ่มไหนเนี่ยถ้าเป็นกลุ่มที่สนับสนุนกฎหมายตัวนี้ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะผู้ขับเคลื่อนเอาพูดอันนี้เป็นฝ่ายเจ้าที่ดินนะบาสรัมชิราซีอันนี้ก็เอาเป็นฝ่ายผู้นำรัฐบาลทั้งสองนะฮะเอาแค่ 10% ละกันครับเพราะถ้าผู้นำรัฐบาลทั้งสองคนมันสูญเสียความนิยมเนี่ยรัฐบาลอาจจะขาดความชอบธรรมได้ครับการเงินตอนนี้ก็เหมือนจะโอเคนะฮะภาษีเรากลับมาเก็บระดับกลางแล้วด้วยงั้นเดี๋ยวขยายขนาดการก่อสร้างเพิ่มอีกสักหน่อยละกันนะแล้วก็เลื่อนขึ้นไปด้านบนสุดครับรายได้ประชาชาติตอนนี้ 80,000 กว่านะฮะยังไม่สูงมากเมืองท่าโอมานก็โดนอังกฤษยึดไปด้วยที่จริงเราน่าจะยึดมาก่อนที่มันจะตกไปเป็นของอังกฤษนะฮะตรงนี้หาพรรคพวกก่อนนะฮะหาพรรคพวกมาต่อสู้กับออตโตมันเพื่อยึดครองพื้นที่เมโสโปเตเมียพื้นที่อิรักมาให้ได้ด้วยเราต้องไปจับมือกับอียิปต์นะฮะแล้วก็ท้ายดีก็รัสเซียด้วยทำไมในยุโรปมันผูกมิตรไม่ได้เนี่ยฝรั่งเศสได้ละฮะการก่อสร้างขึ้นมาเป็น50ก็ยังโอเคอยู่นะสำเร็จแล้วครับกระจายอำนาจสิทธิตามที่ดินนะฮะทำไมรัฐบาลตอนนี้ขาดความชอบธรรมโดยสิ้นเชิงเลยฮะไม่ถึง 30% ธงของอาณาจักรก็เปลี่ยนไปด้วยนะเป็นสีเขียวครับมีการก่อตั้งพรรคการเมืองในพรรค Moderate Socialist Party ในพรรคอนุรักษ์นิยมนะฮะสุดที่ for progress เราจะปฏิรูปรัฐบาลเลยได้หรือเปล่านะปฏิรูปรัฐบาลไปก่อนแต่ที่จริงเนี่ยถ้าจะไปต่อมันต้องมีงั้นมาเปลี่ยนระบบภาษีด้วยเลยแล้วกันครับไปให้รวดเร็วเลยนะการเลือกตั้งกำลังจะเกิดขึ้นภาคเกษตรมีโมเมนตัมที่ดีขึ้นด้วยความเท่าเทียมทางสังคมด้วยอันนี้ค่าการบริหารยังบวก100กว่าแล้วก็เงินบวก10,000กว่าด้วยเพิ่มขนาดการก่อสร้างไปอีกหน่อยด้วยละกันนะฮะสัก2เมืองนะเงินมันจะบวกขึ้นเรื่อยๆไว้รถไฟนี่สร้างค่อนข้างช้าครับตอนนี้กองทัพเราขึ้นมาใช้ขั้น3เลยแล้วกันนะเป็นฐานราบเบาครับความต้องการกระสุนมันก็จะเพิ่มขึ้นด้วยงั้นยังเปลี่ยนไม่ได้ไปกลับไปก่อนแล้วก็มาสร้างโรงงานกระสุนได้หรือยังมันจะยังสร้างไม่ได้ด้วยฮะเราต้องวิจัยตัวจุดชนวนซะก่อนนะก
การเลือกตั้งกำลังจะเริ่มขึ้นในอีกไม่แค่เดือนเดียวครับโมเมนตัมพรรคเกษตรเพิ่มขึ้นเจ้าที่ดินนี่พรรคอนุรักษ์นิยมยังคงคะแนนเสียงข้างมากอยู่นะฮะ 60% นี่ครับภาษีที่ดินไอ้ภาษีและบุคคลกลุ่มที่สนับสนุนก็มีชาวชนบทด้วยเนี่ยเราน่าจะต้องเอาพรรคเกษตรเข้ามาด้วยครับจะได้ช่วยผลักดันกฎหมายนะเพิ่มหรือเปล่าอ้าวลดลงไว้เพิ่มขนาดการก่อสร้างไปอีก2เมืองก่อนนะฮะจะได้สร้างรถไฟมันเสร็จไวๆครับไปอีก4เมืองที่ยังไม่เสร็จตำรวจยังไม่อัปเกรดเพิ่มนะฮะรถไฟต่อต้านยังไม่ได้น่ากลัวอะไรครับสินค้าทั่วไปนี่พวกอาหารเฟอร์นิเจอร์หรือว่าต้องเพิ่มไม้ขึ้นอีกสักหน่อยฮะโอ้โหอะไรเนี่ยเอา 10% แต่ลดภาษีก็ละกันนะน่าจะยังไหวครับแล้วก็มาวิจัยตัวฉุดชนวนด้วยครับจะได้อัปเกรดกองทัพมาใช้ปืนแบบเต็มตัวนะฮะปืนแบบสมัยใหม่ด้วยบรรจุกระสุนได้เร็วยิ่งขึ้นยังอยู่ที่13อยู่ยังไม่ติดท็อป10นะฮะอัฟกานิสถานยังไม่ยอมเข้าร่วมตลาดเดียวกับเราฮะสัญญาการค้าตอนนี้ก็ไม่ค่อยมีด้วยมีให้ส่งออกอะไรได้ไหมหมดสินค้าฟุ่มเฟือยนี้ก็ไม่มีอะไรมันเหลือเลยมีแค่วายนะมีใครจะซื้อไหมฝรั่งเศสตอนนี้มีสุ่มอีกแล้วฮะจะขึ้นต้องขึ้นช่องแรกเท่านั้นนะครับโอกาสสำเร็จจะได้เพิ่ม 10% แต่ว่า2ช่องหลังนี่มีลดลง10แล้วก็ 20% เลยด้วยฮะโอ้เสียอ้าวหายไปออกช่องหลังสุดครับแต่ฝ่ายต่อต้านก็เพิ่มขึ้นอีกกองนึงเลยแล้วนี่ครับกระโดดขึ้นมาเลยครับรถไฟเหลือเมืองสุดท้ายครับแต่โครงสร้างพื้นฐานกันก็ถึงตลาดขาดแค่ในเขตนี้ฮะบาลูจิสถานเราน่าจะต้องมายึดแคว้นนี้ให้ได้ทั้งหมดก่อนนะจะได้พัฒนาได้เต็มที่
ก็แหล่งขุดเหมืองก็จะอยู่ในเขตทางฝั่งนู้นที่เรายังไม่ได้ยึดด้วยไม่ได้ยับยั้งความรุนแรงเลยเว้ยงั้นผนวก2แขวนนี้มาเลยแล้วกันนะจะได้ใช้ค่าการบริหารที่เหลืออยู่ให้เป็นประโยชน์รถไฟสร้างเสร็จเรียบร้อยตอนนี้เงินบวก 20,000 กว่าเลยเว้ยเดี๋ยวจะพักกฎหมายตัวนี้ไปก่อนแต่ถ้าดูจากสัดส่วนของผู้สนับสนุนกับผู้คัดค้านนี่มันจะเยอะกว่าอยู่นะหายไปอีก 15% นะฮะงั้นเอาไว้ก่อนละกันครับเราจะข้ามไปภาษีตามสัดส่วนไปเลยลองดูซิถ้าสำเร็จก็ถือว่าดีไปครับแต่ส่วนหนึ่งมันยังไม่มีกลุ่มไหนมาขับเคลื่อนด้วยฮะมันก็เลยค่อนข้างยากหน่อยมาดูที่พวกสินค้าพื้นฐานกันบ้างครับพวกสิ่งทอนี่เหลือเยอะแล้วนะธัญพืชเดี๋ยวเพิ่มทันยาพืชอีกสักหน่อยฮะมันจะมีทุกเมืองเลยเว้ยแล้วก็ปศุสัตว์สักหน่อยด้วยเดี๋ยวนะปุ๋ยพอหรือเปล่าปุ๋ยเหมือนจะเหลือแล้วงั้นไม่ต้องเพิ่มปศุสัตว์ก็ได้ฮะเนื้อสัตว์อ้าวเนื้อสัตว์ยังน้อยอยู่เว้ยเราจะต้องใช้เป็นโรงฆ่าสัตว์ด้วยเดี๋ยวมันจะต้องใช้เครื่องมือจำนวนมากเลยนะนี่เครื่องมือราคาแพงขึ้นมาถ้าเราเปลี่ยนโรงงานเครื่องมือมาเป็นโรงงานเครื่องมือเหล็กกล้าไปด้วยนี่เหล็กกล้าจะพอไหมเนี่ยโรงงานถลุงเหล็กนะฮะแต่เหล็กกล้ามันก็จะขาดนี่ราคาแพงคือกระโดดขึ้นมาเลยครับแต่โรงงานถลุงเหล็กยังน้อยอยู่นะฮะมาอัปเกรดเพิ่มกันหน่อยครับGDP มันจะดิ่งตกลงมาเว้ยบวก 20% อ้าวเอาเวลาในการประกาศใช้ลดลงนะแต่เจ้าที่ดินก็จะไม่พอใจมากขึ้น2หน่วยตอนนี้เท่าไหร่บวก2น่าจะได้อยู่นะไม่น่าจะถึงกับก่อการกบฏนะฮะอัตราการรู้หนังสือก็มีการเพิ่มขึ้นในเกณฑ์ที่ดีครับดูจากกราฟก็เป็นที่น่าพอใจแต่เวลาในการประกาศใช้นี่ช้ามากเลยฮะในการพิจารณาแต่ละวาระไปช้ามากตรงนี้เราน่าจะต้องสร้างท่าเรือครับไปด้วยครับแต่ว่ามีแล้วก็ต้องเพิ่มอีกขั้นนะจะได้เพิ่มโครงสร้างพื้นฐานให้มันเพียงพออันนี้แค่2ครับทุกพื้นที่ก็จะได้มีอัตราการเข้าถึงตลาดที่อยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับเส้นทางการค้าไม่เกิดประโยชน์เดี๋ยวยกเลิกให้หมดก่อนครับในแดงๆเดี๋ยวเราผลิตเองให้ได้ทั้งหมดแล้วกันฮะอันนี้ลืมยกเลิกค่าการบริหารจะได้ใช้น้อยลงด้วยครับอ้าวอะไรเนี่ยลดลงอีกอะไรวะสำเร็จยากเหลือเกินกระชับสัมพันธ์กับรัสเซียไปด้วยครับตอนนี้การลัดใช้ได้อยู่นะหรือความสัมพันธ์มันดีไปหน่อยฮะก็ยังบุกไม่ได้ครับเดี๋ยวกดเร็วเกินไปครับตอนนี้มันยังลบ8อยู่นะเราต้องมีเศรษฐกิจนำมันเยอะกว่านี้ก่อนครับของอัฟกันเนี่ย
4.6 ล้านโอ้โหลดลงอีกเว้ยกฎหมายภาษีเนี่ยมันยังยากครับอาจจะไปลดอำนาจเจ้าที่ดินด้วยวิธีอื่นก่อนนะสาธารณสุขโรงพยาบาลเพื่อการกุศลตอนนี้มีการขับเคลื่อนอะไรไหมไม่มีเลยเว้ยหรือว่าจะโรงพยาบาลไปก่อนนะฮะหรือว่าจะประกันสุขภาพทุนหน้าไปเลยหรือว่าถ้าเป็นโรงพยาบาลเพื่อการกุศลมันจะไปเพิ่มอำนาจให้กับพวกพระพวกนักบวชอีกนะฮะเงินก็บวกตั้งหมื่นกว่าครับรายได้ประชาชาติหลักแสนไม้ก็มันยังขาดอยู่นะตอนนี้เราปรับเปลี่ยนโรงผลิตไม้ได้ไหมมีพรรคเกิดใหม่มาด้วยการเลือกตั้งกำลังจะมาอีกแล้วครับอะไรกล้ามันจะพอแล้วด้วยนะฮะจากโรงงานที่สร้างเพิ่มขึ้นมาครับที่ต้องขยายนี่ย่อมเป็นโรงงานเครื่องมือมากกว่านะฮะแล้วก็เดี๋ยวสร้างโรงงานกระสุนก่อนละกันจะได้บุกมายึดแคว้นบาลูชิสถานให้หมดครับแล้วก็ขยายโรงงานกระดาษอีกสักหน่อยฐานหินก็เริ่มแพงขึ้นมาแล้วนะฮะแล้วก็มาตัดไม้เพิ่มอีกหน่อยด้วยยิงเอาให้เต็มลิมิตไปเลยละกันนะในพื้นที่ที่มีครับบวก 20% แต่ว่า2ฝ่ายนั้นมีความไม่พอใจมากขึ้นแต่ยังไม่ถึงขั้นติดลบนะครับเราวิจัยเกลียวลำกล้องปืนด้วยเพิ่มสัญญาณุภาพในการทำลายล้างของหัวกระสุนที่พุ่งออกไปครับไอเดียมันเริ่มผนวกบรรดาเว้นแขวนเราด้วยฮะอาณานิคม British Raj กำลังโตขึ้นเรื่อยๆด้วยเลือกตั้งอีกรอบหนึ่งพรรคอนุรักษ์ยังมีคะแนนเสียงอยู่กึ่งหนึ่งด้วยฮะเราจัดรัฐบาลแบบนี้แล้วกันนะฮะแบบนี้กฎหมายจะเป็นยังไงบ้างเนี่ยฝ่ายสนับสนุนไม่อยู่ในรัฐบาลมันก็ค่อนข้างยากหน่อยฮะใกล้จะติด1ใน10แล้วโอ้ไม่สำเร็จเว้ยอ
หนีสร้างโรงงานกระสุนไปแล้วเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนให้กองทัพมาเป็นฐานราบเปล่าด้วยนะจะได้เร่งการผลิตกระสุนในโรงงานที่เราสร้างไปด้วยโรงงานอยู่ตรงนี้จะได้เริ่มจ้างงานแบบเต็มที่นะฮะการเริ่มต้นก็ยังขาดแคลนอยู่ฮะอะไรกันนี่ลบอีก10จะยอมลดภาษีนะขอเพิ่ม2โรงมันจะพอหรือเปล่ากระสุนปืนเนี่ยแต่ว่าราคาไม่ได้แพงมากนะฮะราคาวุธปืนมันจะแพงกว่าอีกครับในขณะที่ปืนใหญ่นี่ราคาถูกเลยนะอะไรนี่ลดอีก 15%วิจัยลำกล้องเกลียวลำกล้องปืนนะเรียบร้อยครับนี่ยาควินินก็จะเสร็จละแต่เราก็ไม่ได้ยีล่านานิคมนะฮะอาจจะไม่ได้ประโยชน์จากตัวนั้นเต็มที่การลัดตัวนี้ความสัมพันธ์ไม่ยอมลดเสียรบกับออสเตรียอีกแล้วแล้วก็วิจัยสารฟอกสีไปด้วยนิทานหินเหมือนจะยังไม่ค่อยพอเท่าไหร่ฮะเดี๋ยวเพิ่มโรงงานเคมีก่อนแล้วกันครับถูกระเบิดมันจะขาดมากกว่านะตอนนี้ก็มันยังไม่ได้ครับสำหรับกฎหมายภาษีเราจะเปลี่ยนระบบเศรษฐกิจไปเลยได้ไหมนี่ทำไมเพิ่งเปลี่ยนได้แค่ไปเป็นเกษตรกรรมนิยมฮะเดี๋ยวจะเลิกทาสก่อนนะฮะตอนนี้ยังคาทาสเสรีอยู่เลยนี่หว่าเออแทบไม่ได้มาดูตรงนี้เลยเว้ยน่าจะได้เลยฮะเลิกทาสเดี๋ยวลองดูแล้วกันครับอำนาจของเจ้าที่ดินก็น่าจะลดไปเยอะแน่นอนครับถ้าเราเปลี่ยนกฎหมายได้สำเร็จเพิ่มขนาดการก่อสร้างแล้วเดี๋ยวกลับไปเก็บภาษีพวกสินค้าฟุ่มเฟือยอีกสัก2ตัวแล้วกันฮะขึ้นมาเป็น75นะฮะแต่เดี๋ยวเหล็กก็น่าจะต้องการเยอะขึ้นแต่เหล็กยังพออยู่ฮะที่ไม่พอคือถ่านหินแล้วก็เครื่องมือด้วยแล้วก็ซัลเฟอร์นี่ก็ยังขาดนะครับไม้นี่ก็ยังไม่พอเลยแต่ว่าเราตันแล้วนะสำหรับไม้เนี่ยต้องลดการใช้ไม้หน่อยเพิ่ม 31% นะครับ
อันนี้ความสัมพันธ์ไม่ลดลงนะแต่ถ้าขับไล่ทูตในชื่อเสียงมันจะเลวร้ายเราไปเอาบุคราไปเป็นรัฐบรรณาการด้วยนะบุคราเอ้ยกี่ไปยึดเลยหรือเปล่าวะรัสเซียอาจจะมาขวางก็ได้นะอย่างนี้แต่เราโน้มน้าวใครไม่ได้ด้วยนี่รัสเซียไปลาครับกลับก่อนแล้วกันนะเสียค่าปฏิกรรมสงครามด้วยหรือเปล่านี่แค่เป็นแยมตัวนิดเดียวนะฮะต้องเสียค่าใช้จ่ายจากสนธิสัญญาด้วยยังไม่ทันได้รบกันเลยนะแต่ถ้ารบก็ไม่น่าจะไหว 15%น่าจะเลิกท่าได้สำเร็จครับเอ้ากี่อะไรวะไม่หายไปอีก 10% แล้วเนี่ยเพิ่มซัลเฟอร์เพิ่มโรงงานเคมีแล้วก็มาเพิ่มการผลิตถ่านหินด้วยครับผลิตถ่านหินก็น่าจะใช้มากขึ้นถ้าเกิดเราขยายอุตสาหกรรมครับต้องกระชับความสัมพันธ์กับรัสเซียก่อนนะครับสองรัฐนี้เนี่ยถ้าเราเข้าตีรัสเซียน่าจะขวางแน่นอนฮะแต่ถ้าเกิดเราเข้าตีออตโตมันเนี่ยอาจจะมีอังกฤษมาขวางด้วยแต่ถ้าดึงใครมาช่วยได้ก็อาจจะไหวโอเคเลือกทาสเรียบร้อยครับเราเลือกทาสแล้วอำนาจของเจ้าที่ดินก็จะลดลงอีกนะฮะอาจจะทำให้รัฐบาลมีการเปลี่ยนขั้วมากขึ้นการเงินยังโอเคอยู่นะฮะยังติดลบแค่นิดหน่อยเศรษฐกิจยังเหนือกว่าอัฟกานิสถานไม่เพียงพอครับอีกครั้งพรรคอนุรักษ์ก็ยังคงเสียงกึ่งหนึ่งของสภาอยู่นะเราจะเอากลุ่มไหนมาเสริมได้มั้ยเนี่ยถ้าอุตสาหกรรมมาเกษตรก็ต้องออกไปครับอุตสาหกรรมไอ้เอาอุตสาหกรรมก็มาละกันนะฮะน่าจะดีต่อกฎหมายตัวต่อไปแล้วกองทัพมาด้วยได้ไหมไม่ได้ฮะจะเอามันคงจะน้อยเกินไปครับลองประกันสุขภาพส่วนบุคคลก่อนละกันฮะตรงนี้จะกินค่าการบริหารเพิ่มขึ้นอีกร้อยหน่อย
พิ่มสวัสดิการไปก่อนนะฮะตอนนี้ความเป็นอยู่ของประชากรอยู่ที่ 12.3 ครับแต่ภาพรวมนี่ชนชั้นรากหญ้าก็ขึ้นมาอยู่ในระดับปานกลางแล้วนะฮะมาเร่งผลิตสินค้าพวกสินค้าฟุ่มเฟือยด้วยอย่างเช่นฝิ่นแล้วก็ชาด้วยได้ไหมเนี่ยน้ำตาลก็ยังขาดแคลนอยู่นะที่เอาไปใช้ในอุตสาหกรรมอาหารครับอย่างนี้ที่พื้นที่เปอร์เซียนี่ผลิตได้เกือบทุกอย่างครับแม้จะมีแค่เมืองละแค่อย่างละเมือง2เมืองก็ตามครับแต่ก็มีเกือบครบอยู่นะมีใจการคัดแยกผู้ป่วยด้วยตอนนี้วิทยาลัยมีอัปเกรดอะไรได้หรือยังยังอัปเกรดคณะไม่ได้ครับเดี๋ยวจะสร้างเพิ่มไปอีกสักหน่อยละกันนะเพิ่มไปเมืองละ1เลเวลเลยละกันครับอัตราการรู้หนังสืออยู่ที่ 40% แล้วน่าจะถึง 90% ได้ในตอนจบเกมนะครับจะได้ปลดล็อก achievement ไปด้วยอีก1ตัวอันนี้สีย้อมราคายังไม่สูงครับตราบใดที่เรายังไม่ได้เพิ่มอุตสาหกรรมสิ่งทออันตัวนี้ผ้าไหมด้วยแล้วก็ปืนใหญ่บรรจุท้ายนี่แล้วก็มาเปลี่ยนระบบการพยาบาลในกองทัพด้วยครับเป็นการปฐมพยาบาลก่อนนะตรงนี้มันก็จะมีการบริโภคฟินมากขึ้นด้วยใช้เป็นยาระงับปวดต้องเพิ่มไร่ฝิ่นกันอีกหน่อยฮะยังดีที่ผลิตได้หลายเมืองอยู่นะฮะแล้วก็มาแล้วประกันสุขภาพส่วนบุคคลมีการใช้ค่าการบริหารเพิ่มขึ้นด้วยเราก็ต้องมาเพิ่มอาคารบริหารด้วยเพดานภาษีไม่พอหรือเปล่าไม่พอแค่ในเขตตามริสิกแล้วนะตรงนี้เนี่ยมันขาดตั้งแต่ต้นเกมยันหายเกมเลยเว้ยความสัมพันธ์มันไม่ยอมลดลงนะครับตารัดตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราเพิ่มการผลิตน้ำตาลแล้วก็ไปยกเลิกการนำเข้าแล้วกันครับจะได้กระตุ้นการผลิตในประเทศของตัวเองส่วนชาเนี่ยยังมีในเขตซาบริสยังเพิ่มได้อยู่ครับกฎหมายภาษีใช้ได้หรือยังเนี่ยโปรไฟล์ต่อต้านเหลือแค่ 20% ละครับลองดูอีกทีสิโอกาสสำเร็จ 18%
มาใช้ไนโตรกลิซอรีนไปให้หมดครับสำหรับการทำเหมืองนะฮะผลิตเฟอร์นิเจอร์พวกราคาแพงด้วยเสื้อผ้าก็เช่นกันครับสำเร็จแล้วครับวารัตเยอะด้วยรอบนี้ภาษีรายบุคคลรายได้บวกมาเป็น 40,000 เลยครับแต่ค่าการบริหารยังติดลบอยู่นะงั้นเราขยายขนาดการก่อสร้างอีกเยอะเลยดีกว่าครับยกเลิกโครงการไปก่อนเลยแล้วกันนะความเป็นอยู่มันจะแย่ลงอีกแล้วการเข้าถึงตลาดมันต่ำใน2เขตด้วยมาซันดารันในตรงนี้เราไม่มีท่าเรือนะฮะอัปเกรดรถไฟขึ้นไปหนึ่งขั้นก่อนละกันปืนใหญ่บรรจุท้ายเรียบร้อยมีความเท่าเทียมกันทางสังคมด้วยไม่ใช่ตรงนี้มันสาภาพแรงงานแล้วความเท่าเทียมผ่านมาแล้วครับตรงวิทยาลัยใหม่นะฮะเราเพิ่มขนาดการก่อสร้างเดี๋ยวมันจะบริโภคเหล็กเพิ่มขึ้นอีกเยอะแน่นอนครับเหล็กนี่อยู่ในสถานะที่ปริ่มปริ่มนะฮะพอดีครับแต่พอเพิ่มขนาดการก่อสร้างเดี๋ยวน่าจะแพงขึ้นมาแน่นอนเพิ่มเหมืองเหล็กรอเลยแล้วกันนะการก่อสร้างขึ้นมาเป็นร้อยกว่าจากนั้นก็มาเพิ่มฝิ่นครับรัสเซียอยู่ในสถานะที่เป็นมิตรอยู่นะฮะแต่ถ้าเราตียศตุมันมันไม่รู้จะมาช่วยฝั่งเราหรือว่าไปช่วยฝั่งตุมันกันแน่นะฮะนี่ค่าการวิจัยมาเป็น80ครับแต่ถ้าเราวิจัยตัวไดอะเล็กติกตัวนี้ก็จะปลดล็อกอัปเกรดที่เทียร์ไหลด้วยเนี่ยก็จะเพิ่มค่าการวิจัยเข้าไปอีกครับอ
การเลือกตั้งจะมาในอีก2เดือนยังก็ยังบวก 30,000 กว่าอยู่เลยครับมาเพิ่มสวัสดิการอะไรได้ไหมยังไม่ได้อีกก็เพิ่มขนาดการก่อสร้างเข้าไปรัวๆครับเฮ้ยสร้างรถไฟไปทำไมวะเนี่ยลืมไปเลยนะฮะไม่เดี๋ยวไปขนอะไรเลยนี่หว่าบ้าไปเลยไว้รถไฟวิ่งฟรีๆนะว่าทำไมถ่านหินมันก็ไม่ขาดเราไม่ได้ใช้รถไฟนี่เองมันพรรคอนุรักษ์นิยมจะได้คะแนนเสียงเพิ่มขึ้นอีกครับงั้นก็ยังไม่ได้เปลี่ยนรัฐบาลแล้วกันฮะจะวิจัยไดเรกติกด้วยเดี๋ยวจะเพิ่มค่าการวิจัยให้มันเยอะๆไปเลยครับวันนี้ถ้าเราเปลี่ยนวิทยาลัยให้มาเป็นคณะประชาเนี่ยคาดว่าต้องการเพิ่ม57เลยนะตอนนี้ที่เราสร้างไปแล้ว60เลยด้วยครับจากตอนนี้88ก็ขึ้นไปประมาณ150นู่นเลยนะฮะระบบเศรษฐกิจแบบปล่อยให้ทำตอนนี้ฝ่ายขานยังเยอะครับโดยจะเพิ่มการกระจายอำนาจมีกับการขับเคลื่อนพิสิทธิตามที่ดินเอามีกลุ่มขับเคลื่อนต้องการรักษากฎหมายเดิมเอาไว้ด้วยดูท่าจะยากกว่าเดิมขึ้นไปอีกนะฮะตัวออฟฟิโนก่อนเพิ่มขนาดการก่อสร้างให้มันเต็มที่ไปก่อนเลยดีกว่าครับรายได้ประชาชาติมัน 200,000 กว่าเนี่ยมันก็เลยเหลือค่อนข้างเยอะครับมาจากการเปลี่ยนระบบภาษีด้วยแม้ GDP จะยังไม่โตมากสักเท่าไหร่ก็ตามครับปัญญาชนยังบวก6อยู่ยังไม่เป็นไรครับโอ้ตอนนี้ภาคเอกชนนี่สร้างกันรัวๆเลยนะฮะจากนั้นก็มาเพิ่มชาแล้วก็ฟินไปเยอะๆด้วยผมมีการวิจัยด้านกองทัพพัฒนาด้านการแพทย์นะครับฟินก็มีความต้องการสูงขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญราคายังแพงอยู่ชาก็ยังแพงอยู่นะฮะแล้วก็โรงงานแก้วโรงงานแก้วเรามาผลิตไชน่าโบนไชน่าด้วยแล้วกระดาษมาใช้การฟอกขาวด้วยครับมันก็จะมีความต้องการพวกสีย้อมมากขึ้นซึ่งเราก็ปลูกเองได้อีกครับพื้นที่นี้ก็พร้อมทุกอย่างเลยนะDecision นี่ไรเฟิลนี่เราผลิตไรเฟิลอย่างวะโรงงานอาวุธปืนผลิตอะไรอยู่อ้าวยังไม่ได้ผลิตไรเฟิลเลยนี่หว่าแล้วก็ปืนใหญ่บรรจุท้ายด้วยนี่เอาแล้วที่ตามทรัพย์สินการกระจายอำนาจ
บทที่2หักกันอาวุธปืนเข้าไปอีกครับอัพเกรดโรงงานอาวุธด้วยไอ้พวกนี้มันพีดันอีกรุ่นสร้างพื้นฐานไม่พออีกแล้วนะเครื่องมือก็ยังไม่พอด้วยหรือเนี่ยแล้วก็ไร่สวนไหมก็ขาดแคลนนะพอเราไปเน้นการผลิตเสื้อผ้าราคาแพงด้วยอันนี้ทำไงดีเนี่ยความสัมพันธ์ไม่ลดลงครับไม่อยากจะขับไล่นักการพูดนะฮะเราเอาอัฟกานิสถานมาร่วมศุลกากรได้แล้วครับร่วมกันเป็นตลาดเดียวนะแชร์ตลาดกันเข้าไปเลยครับเผื่อสินค้าตัวไหนที่เรายังขาดแล้วมันยังมีด้วยโรงงานเครื่องยนต์ด้วยนี่เหมือนจะยังขยายได้อีกนะฮะขนาดการก่อสร้างเนี่ยฝ่ายต่อต้านตอนนี้เล็กกว่าฝ่ายสนับสนุนแล้วครับวิจัยใกล้เสร็จแล้วแล้วก็มาชาตินิยมต่อด้วยเราก็มาเปลี่ยนวิทยาลัยนะครับวิทยาลัยให้มาเป็นคณะปรัชญาด้วยใช้เงินเพิ่มอีกแค่ 3,000 ครับแต่ว่าค่าการวิจัยขึ้นมาเป็น113เลยนะเราขับไล่ทูตนี่ชื่อเสียงหายไป10นะเท่ากับการไปยึดพื้นที่ของประเทศอื่นมา1ขวายเลยครับเดี๋ยวรอให้ชื่อเสียงมันกลับลงมาหน่อยแล้วค่อยบุกกันนะครับยังไม่ติด10อันดับแรกสักทีเว้ย GDP เนี่ยถ้าเราเข้าครอบครองมีแม่ทัพไม่มีด้วยกล้าหาญนักสำรวจผู้จัดการที่เป็นที่นิยมอัศวหาเสบียงอันนี้ขี้เมาอันนี้น่าจะโอเคสุดครับเดินคันไปเลยด้วยแล้วก็บุกแฮมีอัฟกานิสถานมาช่วยว่าฝั่งนู้นจะมีใครมาช่วยด้วยหรือเปล่าครับโรงงานอาวุธเรายังไม่ได้เข้มแข็งมากนะครับข่าวรัสเซียอีกแล้วอีรัสเซียคุณภาพกองทัพมันไม่รู้เป็นยังไงบ้างนะลองไฟดูหน่อยสิเอาคนนี้มาบุกฝั่งนี้แทนครับแล้วก็ฝนนี้มากันฝั่งโน้นแล้วก็ระดมพลฐานเกณฑ์ด้วยทีนี้นะต้องนำเข้าอาวุธแน่นอนครับ
แค่ตั้งรับเอาไว้ก็พอนะฮะให้เรายึดฝั่งนี้ให้ได้ก่อนเราโน้มน้าวใครก็ไม่ได้ด้วยฝั่งรัสเซียก็มากันเยอะมากครับเราเลื่อนขั้นแม่ทัพขึ้นไปให้เป็นจอมพลไปเลยนะฮะไหวหรือเปล่านะฮะต้องตั้งรับกับกองทัพรัสเซียมีใครมาเสริมก็ไม่ได้ด้วยเสร็จกันเรียบร้อยมีกองทัพรัสเซียบุกฝั่งโน้นด้วยนะฮะต้องจัดการตรงนี้ก่อนฮะจะได้เอาทัพฝั่งนี้เนี่ยไปช่วยอัฟกานิสถานครับกองทัพรัสเซียบุกเข้ามาระลอกแรกอาจจะต้านทานไว้ได้ฮะเพิ่มโรงงานอาวุธเข้าไปอีกนะครับราคามันจะได้ไม่แพงเกินไปต้นทุนสงครามจะได้ไม่สูงมากเราต้องใช้ให้กับกองทหารเกณฑ์ด้วยนะฮะอาวุธยุทโธปกรณ์เนี่ยนี่น่าจะจบนะฮะจะไปช่วยอัฟกานิสถานตั้งรับฝั่งโน้นด้วยฝั่งรัสเซียนี่ขอเพียงแค่มันไม่ให้มันบุกเข้ามาในดินแดนเราได้ก็พอนะครับเราก็ไม่น่าจะแพ้เราตรงนี้มีเมืองใหญ่อย่างเมืองตาบริชด้วยเธอแรกเหมือนรัสเซียจะบุกไม่เข้าครับฝั่งนี้จะจบหรือยังโอเคจบแล้วครับทําเราจะได้ไปช่วยยันรัสเซียด้วยโอเคแบทเทิลแรกมันจะต้านไว้ได้นะกําลังเกณฑ์ไพร่พลเพิ่มอยู่ครับสินค้าที่แพงไม่ใช่อาวุธนะแต่เป็นไม้กับเครื่องมือฮะแบทเทิลที่2ก็น่าจะยังต้านได้ครับกองทัพรัสเซียมีการสูญเสียเยอะกว่าอย่างชัดเจนครับหลัก10เท่าเลยนะประมาณ5เท่าถึง10เท่าฝั่งนี้จะต้านได้ไหมบาลูจิสถานยอมแพ้แล้วครับแต่ฝั่งนี้เหมือนจะต้านไม่ไหวนะฮะฝั่งอัฟกานิสถานเนี่ยเฮ้ยเราต้องเปลี่ยนแทคติกมาตั้งรับก่อนเมื่อกี้ยังเป็นแท็กติกแบบบุกอยู่นะครับทำให้มันเสียเปรียบในการเข้าปะทะตอนนี้คอนวอยติดลบยกเลิกเส้นทางการค้าก่อนแล้วกันครับฝั่งของเคซัสรัสเซียยังบุกเข้ามาไม่ได้แต่ฝั่งอัฟกานิสถานมันจะเข้ามาได้แล้วจะต้องเกณฑ์ไพร่พลเพิ่มอีกสักเขตหนึ่งนะครับเขตนี้มันไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะเกณฑ์เพิ่มไปหน่อยจะได้ไปเติมทางฝั่งตะวันออกมีต้านไม่ไหวนะฝั่งนี้มันเยอะกว่ามากเกินไปครับเลื่อนขั้นแม่ทัพขึ้นไปหน่อยด้วยได้คุมกำลังพลได้เยอะขึ้นนะฮะตอนนี้รัสเซียก็ยังบุกไม่เข้าครับมอสโกฝั่งนี้ก็เริ่มเข้าหาฝั่งเราเยอะขึ้นนะฮะแบทเทิลที่3ก็น่าจะยังไม่เข้าครับแต่ฝั่งนี้มันจะไม่ไหวของทัพรัสเซียเยอะเกินไปครับเราเสียงไม่ถอนตัวง่ายๆด้วยนะฮะเพลงมันไม่ยอมเล่นอีกแล้วครับอาวุธปืนขาดแคลนซะแล้วหรือว่าต้องเพิ่มโรงงานเข้าไปอีกครับ
แต่อยู่ในคิวอยู่แล้วนี่หว่าต้องรอจนกว่ารัสเซียจะยอมแพ้ด้วยต้องนำข้าวอาวุธปืนมาหน่อยนึงก่อนครับมาจากอียิปต์ได้อยู่นะบริติชด้วยประทาวุฒิการ์ดคลานเนี่ยการรบเราเสียเปรียบแน่นอนครับจากที่ตั้งรับไหวก็อาจจะแพ้ได้นะสงครามทำให้ฝ่ายต่อต้านมันโตขึ้นด้วยครับอัฟกานิสถานนี่เทคมันอาจจะล่าหลังกว่าเราเกินไปมั้งนะฮะอันดับมัน82นู่นเลยครับทำให้มันสู้รัสเซียไม่ได้แต่ฝ่ายรัสเซียเสียไป 80,000 กว่าแล้วนะฮะแต่ด้วยความที่เป็นมหาอำนาจมันก็ไม่น่าจะยอมง่ายๆครับการก็ถึงตลาดเริ่มไม่พออีกแล้วครับตอนนี้ต้องอัปเกรดรถไฟด้วยในเขตเติร์กเมนไม่ใช่อัปเกรดยังไม่ได้สร้างเลยนี่หว่าตอนนี้เริ่มเป็นบวกแล้วครับแต่รายได้ตอนนี้ติดลบ 30,000 กว่านะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับถ้าติดยืดเยื้อไปนานกว่านี้ครับรัสเซียยื่นข้อเสนอก็เสนออะไรเอ่ยมันจะเอาอัฟกานิสถานนะซึ่งเราไม่ยอมโอ้แถวฝั่งนี้มันก็บุกเข้ามาได้เรื่อยๆเลยเว้ยเราต้องเกณฑ์ผลเพิ่มวะเอาอัฟกานิสถานยอมจำนนซะแล้วนะแต่ดูแล้วเราอาจจะสู้รัสเซียในอนาคตได้ครับถ้าเรามีพันธมิตรเป็นมหาอำนาจอื่นสักประเทศหนึ่งมาช่วยนี่น่าจะสู้ได้แน่นอนครับไปมาลุชิตสารตรงนี้เราจะได้ทั้งหมดแล้วนะฮะขาดแค่เมืองท่าเท่านั้นครับที่โดนอังกฤษยึดครองผ่านทางโอมานอยู่ครับหรือว่าเป็นยื่นไว้พีซไปได้ไหมสืบไปขอละกันนะฮะไปเราก็ไม่น่าจะได้รอยครับแต่อัฟกานิสถานโดนยึดไปซะแล้วไม่ค่อยดีกับเราเท่าไหร่ครับรัสเซียมันก็จะขยายขึ้นมาได้อีกเยอะขึ้นนะฮะGDPไม่เพิ่มเลยเว้ยแต่ยังติดพ็อปเทนอยู่ครับเราติดต่อวอตเรียไม่ได้เลยนะไปจับสัมพันธ์กับจักรวรรดิซิกด้วยตอนนี้คะแนนเสียงในสภาเริ่มจะกระจายกันมากขึ้นแล้วด้วยจะมาเปลี่ยนระบบเศรษฐกิจเป็นปล่อยให้ทำเลยได้ไหมตรงนี้เนี่ยสภาพแรงงานเนี่ยไม่พอใจหนักแน่นอนแล้วก็ชาวชนบทด้วยอาจจะถึงขั้นปฏิวัติได้เลยเนี่ย
การบริหารติดลบหน่อยนึงด้วยเพดานภาษีไม่เพียงพอในบาลูจิสถานแล้วก็ในตาบริชิกแล้วครับเท่าไหร่ก็ไม่พอนะพื้นที่ตรงนั้นเดี๋ยวเราค่อยปลดปล่อยอัฟกานิสถานมาอีกทีนึงครับหรือไม่ก็เข้ายึดครองซะเองเลยนะแต่ต้องพัฒนาอุตสาหกรรมอาวุธให้มันคงกว่านี้ซะก่อนครับทำการค้ากับอียิปต์ไปด้วยได้ไว้เศรษฐกิจแบบปล่อยให้ทำนะฮะมีรายได้บวกตอนนี้ 50,000 กว่าเลยครับปืนใหญ่ในกองทัพมาใช้ปืนใหญ่ประจุท้ายด้วยอาจจะโรงงานผลิตหรือยังวะโรงงานอาวุธปืนผลิตปืนใหญ่ประจุท้ายอยู่แล้วครับเดี๋ยวมาขยายขนาดการก่อสร้างกันอีกนะฮะดูไปเพิ่มสวัสดิการให้กับประชาชนกันก่อนประกันสุขภาพกฎหมายผู้คนรากหญ้าครับน่าจะเพิ่มความเป็นอยู่ให้กับประชาชนได้ดีขึ้นอัตราการรู้หนังสือเกือบ 50% แล้วครับมาสร้างฐานทัพเรือกันบ้างดีกว่าครับอย่างน้อยๆจะได้ปกป้องหน้าน้ำตรงนี้ได้นะความสัมพันธ์กับอังกฤษนี่มันไม่ค่อยเพิ่มเลยนะเพราะเรามีความสนใจในพื้นที่ที่มันครองอยู่ด้วยครับอัฟกานิสถานโดนดึงไปอยู่ในตลาดของรัสเซียซะแล้วโอ้แต่ตอนนี้ไม้ขาดแคลนหนักครับเราจะลดการใช้ไม้ได้ยังไงบ้างหรือจะต้องรอให้จนถึงยุคพลาสติกอัปเกรดการเกษตรด้วยมาใช้ปุ๋ยมากขึ้นเอาแต่ว่าปุ๋ยพอหรือเปล่านี่แต่โรงงานเคมีก็ผลิตปุ๋ยได้นะฮะเพิ่มขนาดการก่อสร้างไปอีกเยอะๆเลยดีไหมเนี่ยหรือเพิ่มวิทยาลัยไปอีกเมืองละ1เลเวลละกันนะเมืองหลวงนี่เป็น5ไปเลยครับมันมีดิสซิชั่นสำหรับมหาลัยด้วยหรือเปล่ามหาวิทยาลัยเลเวล5นี่ฮะนี่วิจัยตรงนี้ก็เพิ่มเงินเข้ามาอีกครับวิจัยเครนเมืองท่าเกนที่เครนเนี่ยเครนที่ท่าเรือด้วยอังกฤษเข้าตีใครอีกแล้วนี่เอากำบดฮะระบุออตโตมันอียิปต์มันยังไม่ยอมผูกมิตรด้วยฮะอ
ฟินราคาขึ้นมาอีกแล้วครับพอส่งออกปุ๊บส่วนอย่างอื่นนี่ราคาถูกหมดเลยเนี่ยเหล็กก็เริ่มขึ้นมาอีกแล้วเราเพิ่มขนาดการก่อสร้างเข้าไปเยอะด้วยครับเหล็กมันเลยต้องการเพิ่มขึ้นนะแต่ก็ยังเพิ่มการผลิตได้อยู่พอสมควรครับโอ้ตอนนี้เงินบวก 60,000 กว่าเลยนะGDP 40ล้านฮะยังอยู่ที่10อยู่ครับแต่อันดับประเทศไม่ขยับเลยนะชื่อเสียงมันยังไม่กลับมาปกติด้วยตั้งอีกครั้งหนึ่งพรรคเสรีการค้ากลายเป็นพรรคที่มีการแนะนำแล้วนะที่มันเอาเจ้าที่ดินมารวมกันด้วยทีนี้จะไปรวมกับใครได้ล่ะเนี่ยปัญญาชนนี้ไม่ได้แน่นอนนะฮะเกษตรก็ไม่ได้อีกเว้ยนายทุนก็ไม่ได้รวมกับใครไม่ได้เลยฮะถ้ารู้ว่าแบบนี้ก็ได้อยู่นะเนี่ยมีปัญญาชนเข้ามาด้วยหรือจะอยู่พักเดียวนี้ก็ได้อยู่ฮะแต่ต้องดูกฎหมายที่กำลังจะผ่านด้วยตัวปัจจุบันนี้น่าจะโอเคอยู่นะกฎหมายเพื่อคนรากหญ้าเนี่ยเราเพิ่มขนาดการก่อสร้างขึ้นมาเป็น234เลยนะซึ่งมันทำให้ไม้ยิ่งขาดแคลนเข้าไปอีกครับต้องถึงขั้นมานำเข้าไม้แล้วเดี๋ยวนี้จากรัสเซียนี่ไม้เยอะครับความอยู่ขึ้นมาเป็น14แล้วนะตอนนี้ในขณะที่ชนชั้นล่างก็12อยู่ครับแล้วก็เพิ่มวิทยาลัยอัพกรดวิทยาลัยเพิ่มค่าการวิจัยเข้าไปด้วยนี่อยู่ที่115ครับหวังว่าคงจะวิจัยจนตันก่อนจะจบเกมนะเราจะแก้ปัญหาขาดแคลนไม้เนี่ยขาดแคลนไม้ต้องวิจัยไหมถึงพลาสติกหรือเปล่าวะหรือไม่ก็ต้องการก่อสร้างนี่ต้องข้ามมาเป็นขั้น3เลยครับตรงนี้ไม้ก็จะใช้ลดลงนะเพราะขั้น2มันยังใช้ไม้อยู่ครับแต่ขั้น3จะใช้เครื่องแก้วแล้วก็เครื่องระเบิดเพิ่มขึ้นด้วยส่วนเหล็กก็จะเป็นเหล็กกล้าไปเลยครับแล้วก็เดี๋ยวน่าจะไปส่งเสริมสิทธิตามสถานะได้แล้วนะฮะโอ้ไม้นี่แพงหนักครับสำเร็จหรือเปล่ากฎหมายเพื่อคนรากหญ้าตอนนี้จะกินค่าการบริหารเพิ่มอีก
154เลยนะเพิ่มหรือลดเนี่ยอ้าวลดอีกเว้ยขึ้นลงๆนะไม่สำเร็จสักทีครับอาคารบริหารอัปเกรดได้แล้วนะแต่ว่ากินงบประมาณเพิ่มขึ้นอีกเป็นหมื่นเลยเว้ยแต่มันจะบวกเยอะเกินไปหรือเปล่าเราเพิ่มการศึกษาครับอีกแล้วกันครับเพิ่มไปทั้ง3เลยนะฮะจะได้ใช้ค่าการบริหารที่เกินมาตรงนี้ให้ครบครับให้มันเกินไปแค่นิดหน่อยก็พอนะฮะออตโตมันอยู่ที่11สนธิสัญญาการค้ากับฝรั่งเศสไปด้วยสำเร็จแล้วกฎหมายพระคุณรากหญ้าโอ้โหเงินติดลบ 70,000 กว่าเลยครับมันรายได้ประชาชาติมันจะหายไปด้วยเนี่ยไอ้ต้องกลับมาเก็บภาษีฟินแล้วก็เฟอร์นิเจอร์เหมือนเดิมครับGDP ลดลงด้วยสำหรับการก่อสร้างขั้น3ต้องวิจัยสิ่งปลูกสร้างโครงเหล็กก่อนนะครับต้องวิจัยตัวนี้ก่อนนะงั้นมาเอาก่อนเลยแล้วกันครับจะน่าจะแก้ปัญหาขาดแคลนไม้ได้นะเป็นได้ง่ายๆเลยนะมีกลุ่มขับเคลื่อนอยู่ครับสำหรับการกระจายอำนาจแบบสิทธิตามสถานะนะครับGDP อยู่ที่10อยู่นะฮะยังไม่เปลี่ยนแปลงไปไหนฝรั่งเศสขึ้นไปที่1แล้วครับ GDP 500กว่าล้านเลยเนี่ยรัสเซียเองก็240กว่าล้านเปลี่ยนวิทยาลัยในเมืองหลวงให้เป็นเวฟ5ด้วยครับนี่นะอีกเลยแค่16เดือนแล้วจะทันไหมเนี่ยกระสุนปืนก็ยังไม่เพียงพอนะครับนี่ขนาดยังไม่ได้เกณฑ์ไพร่พลนะเนี่ยถ้าเราจะบอกว่าโตมันเพื่อเอาพื้นที่อิรักก็ต้องมีอาวุธที่มันเพียบพร้อมซะก่อนครับเตรียมพอเผื่อกับฐานเกณฑ์ด้วยอาจจะโน้มน้าวอียิปต์มาช่วยได้อยู่นะฮะแต่อาจจะต้องรอจังหวะที่รัสเซียมีสงครามซะด้วยมันจะได้ไม่มาขวางครับการศึกษาขึ้นไปขั้น3นะตำรวจกับสาธารณสุขเป็นระดับ2การเข้าถึงหนังสือการรู้หนังสือ 50% แล้วครับน่าจะถึง 90% ได้อยู่นะตอนจบเกมครับอ
เราจะบอกว่าตัวมันลองดูซิเผื่อรัสเซียจะไม่ขวางกรองแบกแดดกับบัสราโอ้น้ำหนาวใครไม่ได้อีกแล้วครับออตโตมันอาจจะมีฝรั่งเศสมาขวางด้วยอาจจะนมหนาวฝรั่งเศสด้วยก็ได้หรือเปล่านมหนาวอังกฤษด้วยอ้าวแต้มเดินหมากไม่พอฮะมันจะนมหนาวฝรั่งเศสไม่ให้เข้าร่วมได้นะนี่อาจจะไหวครับมันมาอีกแล้วหรือเปล่าพอเกลียนไพรพลเพิ่มอีกสักหน่อยหนึ่งนะฮะก่อนที่จะเปิดศึกเอาตัวมันไม่มีพันธมิตรมาร่วมครับปรับถึงตรงนี้นะฮะอย่างดีที่น้ำหนาวฝรั่งเศสไม่ให้เข้าร่วมได้มีใครเอ่ยตรงนี้ยาร์ดไม่เนี่ยไม่น่าจะมีผลกระทบมากครับแต่ว่าเงินติดลบเยอะแน่นอนในศึกนี้อาจจะนักกว่าศึกกับรัสเซียก็ได้แต่ลองตั้งรับวัดพลังดูก่อนครับโอ้โหตรงนี้มันจะต้านไม่ไหวแต่ว่าเป็นทัพของอัฟกานิสถานนะเอ้าเงินเป็นบวกเฉยเลยนะฮะพอมีสงครามเงินบวกเฉยเนี่ยพอเจอทัพเราว่าตัวมันบุกไม่เข้าครับอาจจะยื้อไว้ก่อนแล้วค่อยบุกทีหลังนะระหว่างนี้ก็อ๋อที่เป็นกันมันบวกเพราะว่าไม่ได้ก่อสร้างนั่นเองครับต้องเพิ่มโรงงานอาวุธเข้าไปอีกหน่อยพื้นที่ตรงนี้เป็นยังไงบ้างนะ GDP ยังไม่สูงมากครับแต่ในเบกแดดโอเคอยู่นะน่าจะได้ไม้มาเพิ่มด้วยแน่นอนโอ้โหกระสุนขาดแคลนเลยเว้ยตอนนี้เงินติดลบ 75,000 ครับหนักเลยในรอบนี้มีกองทัพอัฟกานิสถานอีกแล้วเหมือนจะมาถ่วงไหมเนี่ยเลือกตั้งอีกแล้วตอนนี้คะแนนเสียงกระจายไปยัง4พรรคครับไม่มีพรรคไหนได้คะแนนเสียงข้างมากเด็ดขาดนะว่าจะเปลี่ยนขั้วรัฐบาลไปเลยฮะพรรคเกษตรกลับเข้ามาแล้วก็ปัญญาชนกับสภาพแรงงานด้วยตอนนี้น่าจะกลับเคลื่อน
กฎหมายแรงงานได้นะแรงงานเด็กติดกฎหมายไปด้วยอัฟกานิสถานถอนไปแล้วหรือเปล่าได้รับเกรดการก่อสร้างไปได้หรือเปล่าไปใช้เป็นขั้น3นะทีนี้มันก็จะใช้พวกเครื่องแก้วมากขึ้นด้วยแล้วก็เครื่องระเบิดมากขึ้นด้วยโรงงานเคมีก็ต้องมาเพิ่มอีกนะมันติดลบ 250,000 กว่าเลยครับเพราะสินค้าก่อสร้างนี่มันเล็กกล้าด้วยนะงั้นยังเพิ่มทันทีไม่ได้ครับอัฟกานิสถานยอมถอนตัวแล้วโอ้สกอร์ฝั่งเรามันจะเป็นบวกนะครับมีจ่ายปืนรีพิเตอร์ไปด้วยการสูญเสียประมาณ1ต่อ3ครับของออตโตมันเสียเยอะกว่าค่อนข้างเยอะนะฮะแต่เราไม่ได้ยึดดินแดนมันหน่อยนี่ก็แรงงานเด็กผิดกฎหมายแล้วแรงงานในระบบเศรษฐกิจก็จะหายไปส่วนหนึ่งด้วยครับที่เป็นแรงงานเด็กเดี๋ยวแค่แบกแดดมาก่อนมันจะยอมไหมเนี่ยอาจจะต้องรบต่อไปเรื่อยๆฮะเงินเราก็ยิ่งหายไปเรื่อยๆด้วยโหไม้เนื้อแข็งนี่แคลนหนักเลยครับเพิ่มโรงงานถลุงเหล็กด้วยนะถ้าเกิดจะอัปเกรดขนาดการก่อสร้างถ้าเรากันไว้นี่ยังไงมันก็บุกไม่เข้าครับแต่ว่าเราจะบุกมันเข้าด้วยหรือเปล่าถ้ายื้อกันอยู่อย่างนี้มันก็ไม่จบสักทีนะค่าเท่ากันเอาวัตราหรือว่าแบกแบตครับอัตราการสูญเสียบอกว่าตุ้มมัน104,000แล้วนะฝั่งเราแค่ยังไม่ถึง 50,000 ครับเราจะบุกบ้างเราเป็นไงบ้างเหมือนกำลังของออตโตมันมันจะแย่ลงถ้าเราเข้าไปยึดพื้นที่มันได้สักหน่อยอาจจะเรียกร้องดินแดนมาได้ครับแต่พอบุกมันก็ไม่เข้าเหมือนกันนะแสดงว่าเทคเราก็ยังไม่นำมันสักเท่าไหร่ครับเงินทุนสำรองใกล้จะหมดแล้วด้วยไอ้นี่เราอ๋อบุกเข้าอยู่นี่หว่าดูผิดฝั่งไว้มันสลับฝั่งนะตอนบุก
งั้นก็น่าจะได้อยู่ฮะเรารุกเข้าไปในพื้นที่ของอิรักได้แล้วนี่บุกเข้าแบบยุบๆเลยนะฮะเหมือนกับตอนตั้งรับเลยด้วยแต่ถ้าโดนรัสเซียก็ตีนี่แย่แน่นอนฮะเราเงินทุนสำรองหมดอย่างนี้เนี่ยสีเหงาแก่ครับมันยอมเสีย2เขตแล้วด้วยครับเราจบเลยแล้วกันนะฮะได้พื้นที่อุดมสมบูรณ์สุดในภูมิภาคนี้มาด้วยแต่ว่าค่าชื่อเสียงก็กลายเป็นอินเฟมัสเลยครับต้องอยู่สงบไปอีกสักพักใหญ่เงินกลับเข้ามาบวกเหมือนเดิมครับเพราะว่าไม่ได้เกณฑ์ทหารแต่ลองเริ่มเปลี่ยนมาใช้การก่อสร้างระดับ3ดูบ้างนะครับเริ่มแค่ทีละเขตก่อนแล้วกันนะโอเคก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะสำหรับการเล่นในแคมเปญของจักรวรรดิเปอร์เซียในเกมวิกตอรี3ครับเดี๋ยวไว้มาต่อกันอีกสักตอนหนึ่งนะเดี๋ยวมาดูกันว่าเดี๋ยวจะยึดพื้นที่อัปเปอร์เซียตรงนี้ไว้ได้หมดหรือเปล่าแล้วก็เดี๋ยวเอาอัฟกานิสถานกลับมาจากรัสเซียด้วยนะน่าจะสู้ไหวแล้วขอแค่เก็บเงินสำรองให้มันเต็มหลอดก่อนแล้วกันฮะไปมาต่อกันตอนหน้าสำหรับอันนี้ลาไปก่อนไปแล้วสวัสดีครับ